ขอเจริญพรยอมตาแล้วก็มีใครเข้ามาในรายการวันนี้มีคุณครับมีค่ะมีน้องพี่ครับท่านคุณเดี๋ยวอ้วนแล้วเดี๋ยวพี่ครับมีพี่บวยค่ะมีน้องเอ็มมีดร.ต้นบุญมีพี่แจงมีโอเยอะเลยค่ะค่ะแต่ว่าแขกรับเชิญพิเศษก็จะมีหมอบีด้วยค่ะอ๋อหมอบีเนี่ยหมอบีนี่เล่าให้ฟังหน่อยเถอะว่าหมอบีนี่ชื่อจริงชื่ออะไรการนวัตกรรมครับชื่อจริงชื่อเสกสรรครับผมอ๋อเสกสรรเป็นหมอทางด้านไหนไม่ได้เป็นหมอทางไหนเลยครับพอดีมีคนเขาเรียกเขาตั้งชื่อให้เฉยครับว่าเขาเรียกหมอครับเพราะว่ามาจากคำว่าคือหมอคือเหมือนแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างเออแล้วเชี่ยวชาญทางด้านไหนไม่รู้เล่าให้พระฟังหน่อยพระอยากรู้เหมือนกันจริงๆก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรเลยครับเชี่ยวชาญอย่างเดียวคือรู้จักตัวเองเฉยๆอ๋อนึกว่าเป็นหมอเขาจะให้สมสายานามค่ะพระอาจารย์ว่าเป็นทูตสื่อวิญญาณนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตามรายการต่างๆที่จริงสังคมไทยในเวลาสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ยกย่องหมอยกย่องหมอโดยมากถ้าเรียกใครเป็นหมอนี่แปลว่าเขายกย่องนับถือนั่นเองจนถึงหมอฟันหมอผ่าตัดหมออะไรก็แล้วแต่จนถึงขนาดว่าหมอยาแล้วก็ถึงหมอดูก็คือเป็นคนแก้ปัญหาให้กับคนนั่นเองก็เลยยกย่องเป็นหมอฉะนั้นวันนี้สื่อไอ้วันนี้สนทนากันเรื่องอะไรเรื่องรู้ทันหมูเจ้าค่ะรู้ทันหมูรู้ทันหมูไทยรุ่งเรืองหรือร่วงโรยครับผมเป็นคนตั้งคำถามอย่างนี้ครับก็เลยอยากขอกราบพระอาจารย์ถามคำถามนะครับผมไปลองรวบรวมดูนะครับว่าแนวทางของการมูเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่3อย่าง1ก็คือว่าพึ่งพาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในความเชื่อผมเรียกว่าเป็นศรัทธาพาณิชย์ในความเชื่อต่างๆนะครับทั้งศาสนาก็ดีหรือว่าลัทธิหรือแนวคิดอะไรก็ดีเช่นทางสายพราหมณ์ฮินดูนะครับพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมนะครับสายพุทธนะครับก็มีพระศิวลีนะครับแล้วก็พระอุคับอุคุปครับจำไม่ได้ชื่อเดี๋ยวนะที่ที่ว่าไม่มีความอดอยากอุปคุตใช่ฮะอุปคุตเทระอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าสายจีนนะครับเทพเจ้ากวนอูไฉสิงเอี้ยเจ้าแม่กวนอิมเป็นต้นอันที่สองเนี่ยก็คือว่าจะยึดโยงเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาวันเวลาแล้วก็เรื่องของสถานที่เช่นว่าปีชงปีเกิดดวงเกิดต้องใส่สีนั้นสถานที่นี้ไปต้องมีเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆนะครับเพื่อจะไปสร้างอานิสงส์อันที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมและวัตถุนะครับเช่นน้ำมนต์นะครับต้องไปรดน้ำมนต์วัดนั้นวัดนี้ผูกสายข้อมือวัดนั้นวัดนี้หรือว่าไปถือเอาหลังๆก็จะมีเรื่องของหินนะครับหินแล้วก็วัตถุมงคลทั้งหลายโดยมากเนี่ยก็3รูปแบบแล้วก็โดยมากเนี่ยก็มักจะเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ใน3เรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินความร่ำรวยความสำเร็จแล้วก็2คือความรักเรื่องครอบครัว3ก็อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างซึ่งหลังๆเนี่ยมีการทำวัตถุมงคลแล้วก็เพื่ อหาประโยชน์เรียกว่าศรัทธาพาณิชย์แล้วกันนะครับได้เคยมีการคำนวณว่าในปีที่มีจตุคามรามเทพอ่ะครับปีนั้นเนี่ยมีเงินหมุนเวียนจากจตุคามเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าล้านบาททั่วประเทศนะครับซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียวแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยมันก็สะท้อนถึงการขาดที่พึ่งของคนไทยนะครับที่อาจจะเริ่มในความรุ่งเรืองเนี่ยมันก็มีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัตถุนิยมเรื่องของศาสนพาณิชย์เรื่องศรัทธาพาณิชย์ต่างๆแต่ว่าในความรุ่งโรยเนี่ยคือหมายความว่าที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวในเรื่องของการปฏิบัติที่จะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองของคนเนี่ยก็จะน้อยลงหรือไม่นะครับก็กราบขอโอกาสให้ตั้งคำถามประมาณนี้ว่าสิ่งที่สะท้อนชัดในการที่คนที่ไปพึ่งพามูเนี่ยพระอาจารย์คิดว่ามันเกิดจากอะไรหลักครับขอบพระคุณครับเจริญพรประเด็นตรงนี้นิดนึงก็คือถามย้อนกลับไปที่หมอบีนิดนึงก่อนฟังจากโยมอี้แทนคุณพูดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยความเห็นของหมอบีมองปรากฏการณ์ในสังคมไทยยังไงมาเชิญกราบวัสการครับก็ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยครับที่ทุกคนมีความเชื่ออยู่แล้ว
แล้วก็ต่างหาที่พึ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่พึ่งทางธรรมชาติเป็นการสร้างบุคลาธิสถานขึ้นมาหรือว่าสร้างเทพอะไรขึ้นมามีจริงบ้างไม่จริงบ้างเราต่างพึ่งพาความเชื่ออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีที่พึ่งเราก็จะสบายใจคราวนี้เนี่ยปรากฏการณ์ที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและประกอบกับคนที่มีหน้าตาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดารานักร้องหรือใครต่างๆที่อยู่ในสังคมเนี่ยก็เหมือนเป็นผู้นำเทรนด์ด้วยในการที่ไปมูไปอะไรนำไหว้นำขอพรนำสะเดาข้ออะไรใหญ่ๆเนี่ยมันยิ่งทำให้เทรนด์ตรงนี้มันเติบโตมากขึ้นส่วนหนึ่งมันไม่กล้าบ่งบอกถึงความอ่อนแออ่อนแอทั้งตัวเองที่เราไม่หวังพึ่งเหตุปัจจัยภายในของตัวเองอ่อนแอทั้งสังคมไม่ได้คิดว่าการแก้ปัญหามันต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัยอะไรแล้วก็อ่อนแอทั้งภายนอกรวมไปถึงในทางศาสนาด้วยไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามในทางพุทธศาสนาเองก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีความยากในการเข้าถึงมีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งพระครูบาอาจารย์ที่ดีๆที่เป็นที่พึ่งได้ก็มีจำนวนมากแต่ก็มีครูบาอาจารย์มีพระที่เป็นพาณิชย์เนาะพูดตรงๆก็นำพาไปทางนั้นด้วยมันก็เลยสะท้อนทั้งหมดครับว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีทั้งความอ่อนแอแล้วก็หวังพึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยโดยจิตใจเราที่มันอ่อนแอไม่ได้เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยอะไรแล้วก็ไม่มีองค์ความรู้หรือไม่ได้แสวงหาความรู้ที่จะศึกษาเพิ่มเติมว่าเราควรจะพึ่งพาอะไรมันก็เลยทำให้เทรนด์อย่างนี้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันทำให้เห็นว่าเราอ่อนแอจริงๆทั้งตัวเราเองอ่อนแอสังคมอ่อนแอผู้นำอ่อนแอเนาะในคณะสงฆ์อะไรต่างๆก็อาจจะเบาบางลงอะไรเงี้ยครับแล้วประเด็นเมื่อสักครู่เนี่ยยินเยอะมักจะพูดกันที่สุดก็คือคำว่าศรัทธาเนี่ยศรัทธาเนี่ยที่จริงศรัทธาเราก็ใช้กันได้กันทุกจุดทุกประเด็นคำว่าศรัทธาในทางพุทธศาสนาก็มีคำว่าศรัทธาอยู่ในนี้ด้วยศรัทธานี่เป็นสภาวะธรรมตัวหนึ่งนะคำว่าศรัทธาเนี่ยก็แปลว่าความเชื่อบางทีก็แปลว่าคำว่าเลื่อมใสอยู่ในนั้นด้วยกับคำว่าศรัทธาเนี่ยแต่ถ้าเจาะไปถึงตัวสภาวะธรรมจริงๆตัวศรัทธาเนี่ยเป็นนามธรรมเมื่อแล้วก็เป็นกุศลด้วยนะศรัทธาเนี่ยนั้นศรัทธาเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นกุศลด้วยแต่ประเด็นมันก็มีว่าเมื่อมนุษย์เกิดความเชื่อเกิดศรัทธาขึ้นมาปุ๊บอย่างนั้นแต่ถ้าศรัทธาที่ถูกต้องที่แท้จริงถ้าเอาตัวสภาวะธรรมจริงๆเนี่ยต้องเป็นกุศลแต่บางเป็นกุศลแล้วก็ต้องมีสติเกิดร่วมกับศรัทธาด้วยเนาะไอ้ตัวสติที่แปลว่าตัวสภาวะธรรมที่ระลึกนึกหรือตัวตรึกตัวสภาพของการที่ดึงตรึงและจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นตัวแล้วก็ต้องเป็นไปกับกุศลและจิตด้วยศรัทธาสติเนี่ยเป็นหนึ่งในอินทรีย์ด้วยนะหนึ่งสัตทินทรีย์ก็คือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวตัวศรัทธาตัวนี้ต้องทำลายหรือว่าเป็นปฏิทำลายธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ก็คือตัณหาตัววิริยะความเพียรความกล้าเนี่ยเขากำจัดโกสัจฉะคือความเกียจค้านสติก็กำจัดความฟั่นเฟือนเลือนหลงความเลอะเลือนสมาธิก็คือกำจัดความฟุ้งซ่านปัญญาก็กำจัดความหลงความมืดบอดทีนี้ไอ้การที่ศรัทธามาแต่ว่าปัญญาไม่มาด้วยเนี่ยปัญหามันตามมาเยอะทีนี้จากศรัทธาใหม่ๆอาจจะเป็นศรัทธาแท้แต่พอแปลเปลี่ยนผักไปเป็นตัวศรัทธาที่เทียมขึ้นมาภาษาพระเขาเรียกว่าเชื่อผิดเนี่ยก็มิจฉาทิโมกครับมิจฉาทิโมกการตัดสินใจเชื่อแบบผิดมันกลายเป็นมิจฉาทิโมกมันเป็นความตัดสินใจผิดที่เป็นไปกับความโลภหรือว่าเป็นการตัดสินใจผิดที่เป็นไปกับความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนั้นมันเกิดความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นมามันก็ตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็แล้วแต่เถอะไอ้กรณีแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าที่จริงถ้ามองไปจริงๆไอ้ตัวมิจฉาทิโมกอทิโมกตัวนี้ถ้าไปเกิดร่วมกับตัณหาเช่นว่าเรารักเราเกิดร่วมกับตัณหาก็เกิดความไปยึดติดไปเกิดความทยานอยากเช่นว่าอยากรวยอยากจะสวยอยากจะประสบความสำเร็จอยากได้ดีอยากมีสุขอยากร่ำรวยอยากมีชื่อเสียงอยากให้คนเคารพนับถือเพราะไอ้ความอยากตัวนี้มาปุ๊บไอ้ตัว
ตัวอธิโมกข์ก็มาตัดสินใจเมื่อตัดสินใจว่าจะต้องทำอย่างนั้นต้องเชื่ออย่างนั้นขึ้นมาเบ็ดเสร็จปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยมันเรียกกันว่าตัวนี้เป็นตัวศรัทธาแท้จริงมันคือตัณหาไอ้ตัณหามันพอหลังจะไปเชื่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยเกิดตัวอีกตัวนึงจากตัณหาก็เป็นใจแก่อุปาทานจากตัณหาธรรมดานี่แหละจากความเชื่อธรรมดาจากความเข้าไปยินดีธรรมดาบ่อยๆๆๆเข้าปุ๊บเมื่อกลายเป็นความยึดขึ้นมาพอยึดขึ้นมาเนี่ยภาษาพระเรียกว่าตัวกามุปาทานยึดมั่นในความเชื่อนั้นหรือยึดมั่นในความชอบนั้นเมื่อชอบสิ่งนี้ก็ไปยึดมั่นขึ้นมาเป็นกามุปาทานทีนี้พอความชอบมาแล้วพอความยึดมั่นมาแล้วเนี่ยมันตามมาอีกตัวนึงนะคือทิฏฐิไอ้ทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยไอ้ความเห็นในเรื่องนั้นนะเป็นเห็นผิดเห็นอะไรก็แล้วแต่ตัวเนี้ยไอ้ความเห็นตัวเนี้ยมันก็เลยเชื่อมั่นในความเห็นยึดมั่นในความเห็นในทัศนคติในความเชื่อในความคิดเห็นขึ้นมาจากตัวกามุปาทานยึดมั่นในความในความยินดีเพลิดเพลินแล้วก็กลายเป็นทิฏฐุปาทานก็ยึดมั่นในความเห็นในทัศนคติในความเชื่อในสิ่งที่ตนเองรู้มาเรียนมาแล้วก็เข้าใจมาเป็นเสร็จก็เลยยึดมั่นในทฤษฎีปรัชญาทฤษฎีความเชื่อลัทธิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปเชื่อแบบนี้มาเขาเรียกว่าทิฏฐุปาทานทีนี้พอเชื่อมาแล้วก็ตั้งระบบระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาว่าจะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นรูปแบบแบบนี้เป็นกฎเกณฑ์กติกาอย่างนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นตัวศีลปฏิปาทานว่าจะต้องทำแบบนี้ต้องมีพิธีกรรมแบบนี้แล้วก็จะต้องมีการจุดเทียนอย่างนั้นมีน้ำมนต์อย่างนี้มีหลักเกณฑ์อย่างนั้นมีกฎเกณฑ์กติกาอย่างนี้ต้องมีระบบแบบนี้ต้องใช้เท่านั้นต้องมีพิธีกรรม1 2 3 4 5แล้วต้องต่างจากนี้ไม่ได้นี่มายึดมั่นรูปแบบอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลปฏิปาทานนักเข้านักเข้าที่มันมีตัวนั้นที่มันสำคัญที่สุดก็คือตัวอัตตามีอัตตาตัวตนเป็นผู้กระทำและมีอัตตาตัวตนเป็นผู้รับผลการกระทำเขาจึงเรียกว่าอัตวาทุปาทานมันเลยมาทั้งชุดเลยนะ1ตัณหาคือความอยากเป็นปัจจัยแก่อุปาทานคือความยึดมั่นในกามในสิ่งที่ตนเองชอบในสิ่งที่ตนเองหวังหรืออยากจะได้อย่างตามปรารถนาก็มีความเห็นซ้อนขึ้นมาอีกก็เลยยึดมั่นในทฤษฎีในความเห็นในความเชื่อในลัทธิในปรัชญาพอยึดมั่นความเห็นไม่พอจากความเห็นนั้นก็มาวางระบบแบบแผนกฎเกณฑ์กติกาเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาก็กลายเป็นว่ายึดมั่นในระบบแบบแผนวัฒนธรรมเป็นศีลปฏิปาทานทั้งหมดเหล่านี้มันมีเราไงมีอัตตาตัวตนของเราเป็นผู้กระทําและมีอัตตาตัวตนเป็นผู้รับผลการกระทําก็เลยกลายเป็นอัตวาทุปาทานพอกระทําออกมากลายเป็นกรรมเค้าเรียกกรรมภวะกลายเป็นกรรมคือการกระทําการกระทําทางกายเรียกกายกรรมกระทําทางวาจาเรียกวจีกรรมคิดทางใจก็เรียกมโนกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วมันก็เลยกลายเป็นอุปติภาวะอุปติภาวะมันก็มีแปลว่ามีผลเกิดขึ้นมามถ้ามีอัตตาตัวตนขึ้นมาก็เป็นชาติถ้าหากว่าอัตตาตัวตนถูกทบถูกกระแทกถูกยับยั้งมาก็รู้สึกว่ามันหมดหวังสิ้นหวังไปก็เป็นชราและมรณะก็ตามมาด้วยความโศกความล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจหดหู่ท้อแท้ก็ตามมาทั้งหมดเหล่านี้ต้องการบอกว่านั่นคือวงจรของปฏิจจสมุปบาทมันมาจากตัณหาแต่ตัณหาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเวทนาใช่ไหมเพราะไอ้เวทนานี่แหละตัณหามันเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเวทนาก็มาจากผัสสะคือการกระทบเราเห็นเราได้ยินเบ็ดเสร็จก็เกิดเวทนาสุขเป็นเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเป็นต้นนั้นถ้าย้อนกลับไปก็ไปจบลงตรงที่คำว่าอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดบอดไอ้ความมืดบอดนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นปรุงแต่งให้เป็นสังขารก็เกิดวิญญาณนามรูปสลายยตนะภาษาเวทนาตัณหาอุปาทานภาวะชาติชรามรณะทีนี้ปัญหาของทุกข์ของชีวิตและทุกข์ของสังคมที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยอันที่จริงก็คือวงจรของปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันเกิดขึ้นในกระแสความคิดของมนุษย์ซึ่งหาทางออกของชีวิตไม่ได้มันก็ต้องเป็นชีวิตที่พึ่งพาสิ่งเสพก็เป็นตัณหาหวังว่าสิ่งเสพนั้นจะทำให้ตนเองนั้นมั่นคงก็เป็นภาวะตัณหารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ตนเองไปเสพไปเกี่ยวข้องอยากจะให้มันพ้นอยากจะวิบัติไปก็เป็นวิภาวะตัณหาแล้วก็นักเข้าก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานก็ยึดมั่นแล้วก็เป็นปัจจัยการทำกรรมแล้วก็ทำให้ได้พบเป็นต้นพอมองเห็นภาพ
คร่าวๆตรงนี้นิดนึงก่อนไหมเห็นครับเห็นครับอาจารย์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่นี่แหละปัญหาของมนุษย์มันก็ไม่จบทีนี้ประเด็นก็คือว่าคำถามตรงนี้ถามต่อว่าถ้าสมมุตินะนี่เอามาตั้งประเด็นเนี้ยถ้าเราจะทำให้ว่าเอาละอันนี้คือจุดบอดของคำว่าหมู่หรือว่าเครื่องรางของขลังหรือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราต้องหวังพึ่งพาในขณะที่มนุษย์ยังอ่อนแอถ้าอย่างนั้นเราเมื่อสักครู่ยอมอี้บอกว่าเอ๊ะมันมีเงินทุนหมุนเวียนทั้ง 20,000 กว่าล้านต่อปีเราก็มันมีภาครัฐส่วนหนึ่งที่เขาพยายามคิดกันในตอนนี้ว่าเราก็นำเสนอให้มันเป็นที่เขานิยมใช้กันว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยหมอบีจะว่าไงเนี่ยมันจะทำให้ประเทศมัน GDP ของประเทศมันโตขึ้นไหมว่าไงหมอบีการวัสการครับที่พระอาจารย์ได้บรรยายไว้ได้ครบถ้วนมากเลยครับก็อนุโมทนาด้วยครับแล้วก็อย่างนี้ครับในเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจเพิ่งยกตัวอย่างไปไม่นานนี้ว่าอารมณ์เดียวกันกับการที่นำเรื่องราวต่างๆมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วบอกว่ามันได้โอ้ GDP ของประเทศเยอะแยะมากมายเก็บภาษีได้เยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นบุหรี่ครับบุหรี่เนี่ยสามสามมิตรเนี่ยเก็บภาษีได้จากบุหรี่เนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยหลายพันล้านมากจนไปแตะถึงขั้นหมื่นล้านอันนี้คือที่รายได้ที่มันเข้ามาเนาะที่สามสามมิตรได้มาแล้วก็เอาไปใช้เรื่องราวต่างๆว่ากันไปแต่เราไม่ได้คำนวณหรือเราไม่ได้รู้ตัวเลขที่แท้จริงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคนสูบบุหรี่คนที่หนึ่งคนที่ดมควันบุหรี่คนที่สองหรือคนที่แค่ใกล้ๆตัวที่ได้กลิ่นสัมผัสบุคคลที่สามทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดคนที่ได้ผลกระทบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดจากบุหรี่เนี่ยมีมูลค่าเท่าที่คำนวณได้เนี่ยหลายแสนล้านบาทแปลว่าจริงๆเรามองแต่เฉพาะส่วนที่มันได้เราไม่ได้มองผลกระทบส่วนที่มันเสียในกรณีเช่นเดียวกันกับเรื่องมูลเลยเราคิดว่ามันเป็นผลผลิตเยอะแยะมากมาย GDP เติบโตต่างชาติเข้ามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราได้เงินเข้ามาเยอะจริงครับแต่มันไม่ได้ตอบเลยมันไม่ได้ทำให้คนในประเทศฉลาดขึ้นเพราะเรายังพึ่งพาสิ่งอื่นสิ่งที่มันมาโดยง่ายเราไม่ได้เห็นเลยว่าผลกระทบจากการที่เราเชื่ออะไรผิดซึ่งมันเป็นอวิชชาใช่ไหมครับเหมือนที่พระอาจารย์ว่าพอเรามีอวิชชาผิดเนี่ยกระบวนการมันผิดหมดเรากำลังล่อลวงเรื่องราวต่างๆให้เกิดเวทนาพอเกิดเวทนามันเกิดตัณหาใช่ไหมครับมันก็เกิดวงจรปฏิจจสมุปบาทครบอย่างที่พระอาจารย์ว่าเลยผลกระทบที่มันเป็นผลเสียที่ได้จากเรื่องมูลเนี่ยมันเยอะกันเยอะครับดูยังไงก็ไม่มีคำว่าคุ้มรสการครับประเด็นยอมอี้ถามมามีประเด็นตรงนี้พอเอ๊ะครบประเด็นไหมเนี่ยยอมอี้ที่ถามมันขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอถามนิดนึงเจ้าค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าไทยต้องการแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยการเอาเรื่องมูเข้ามาจริงๆอย่างนี้มันเป็นการเผยแพร่ลัทธิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งมันจะเป็นโทษมากหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ประเด็นตรงนี้อย่างเมื่อสักครู่ที่เรามามองกันก็คืออย่างนี้ว่าคนบางคนเขาคิดแบบนี้ก่อนนะเหมือนกรณีที่ว่าทำยังไงห้ามยังไงคนไทยก็ไม่สามารถที่จะเลิกเล่นการพนันได้ทำยังไงห้ามยังไงก็ไม่สามารถที่จะเลิกไอ้สูบบุหรี่ได้ทำยังไงห้ามยังไงก็ไม่สามารถจะเลิกกินเหล้าได้เป็นต้นเหล่านี้คือมันทำไปทำมามันก็คล้ายๆว่าโอ้เราอยากกันนั้นเลยมันหมดแรงที่จะห้ามแล้วไปไปมาห้ามบนดินมันก็มุดลงใต้ดินว่างั้นก็ดึงมันมาขึ้นมาบนดินซะเลยอย่างวิธีคิดของคนในยุคนี้ดึงมาให้มันทำแบบถูกกฎหมายแล้วก็มาควบคุมมันซะเลยว่างั้นเถอะแล้วก็เก็บภาษีเสียยังไงยังไงมนุษย์มันก็เชื่อมันก็ชอบมันก็จะถึงห้ามแทบตายยังไงเดี๋ยวมันก็วิ่งไปแอบใต้ดินสังคมไทยไม่ทำเดี๋ยวพม่าก็ทำพม่าไม่ทำจีนก็ทำจีนไม่ทำไต้หวันก็ทำมันก็บินกันไปไต้หวันก็ไปซื้อเครื่องรางของขลังกันมาหรือไปเอามันเสร็จอีกเยอะมากใครๆก็กระทำบอกเอ๊ะประเทศเราก็มีศักยภาพในการทำพระแล้วก็มีพร้อมที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เถอะเรามีลุงสูงลือสีสามารถที่จะโปรโมทอะไรต่างๆขึ้นมาได้อีกเยอะแยะ
ก็ทำขึ้นมาแล้วเอาเป็นผลรายได้เป็นผลผลิตอะไรได้ไหมเนี่ยไปมาเขาคิดกันได้แค่นี้นะซึ่งมันก็คิดได้มันไม่ได้ยากอะไรในการบริหารจัดการแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันจัดการได้หรือไม่แต่ประเด็นก็คืออย่างนี้เมื่อสักครู่หมอแจงบอกว่าเอ๊ะเรามันจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมมันเป็นตั้งแต่คิดแล้วใช่ไหมล่ะไอ้ความคิดเนี่ยมันคิดไม่ถูกเนี่ยคิดไม่ถูกก็เรียกความดำริผิดเขาเรียกมิจฉาสังกัปปะความเห็นผิดเนี่ยเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมมันตรงข้ามคำว่าสัมมาทิฏฐิเห็นผิดก็คือเช่นว่าไปเห็นว่ากรรมนะการกระทำกรรมเนี่ยกรรมใดๆทั้งหลายที่กระทำไปแล้วเนี่ยเช่นว่าทำดีทำกุศลเนี่ยมันไม่เป็นกุศลแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจผลของการกระทำดีและทำไม่ดีทั้งหลายว่าผลที่มันเกิดขึ้นในขณะเขากระทำเป็นยังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาอกุศลเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นความริษยาเกิดขึ้นพยาบาทความอาฆาตทั้งหลายความเห็นผิดต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยไอตัวมิจฉาทิฏฐิที่มันเกิดขึ้นความดำริผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ความหลงความไม่รู้เกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นตัวเหตุที่เป็นตัวสมัติมิจฉาทิฏฐิผลของมิจฉาทิฏฐิมันก็ทำให้ตัวสภาพจิตที่มันเกิดความเห็นผิดนั้นปั่นป่วนเนี่ยความเครียดความกุ้มความทุกข์ความวิตกกังวลทั้งหลายมันเกิดทันทีถ้าว่าโดยเหตุโดยปัจจัยของเขาเนี่ยเช่นว่าตัวความหลงเนี่ยมันเป็นโมหะเหตุมันเป็นอวิชชาใช่ไหมสภาวะธรรมที่มันเกิดพร้อมกับโมหะนั้นเช่นความหลงเนี่ยเกิดร่วมกับความโลภก็ได้ความหลงเกิดร่วมกับความโกรธเป็นต้นก็ได้เนี่ยความริษยาความพยาบาททั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันและกันในขณะนั้นมันก็เลยไปทำให้สภาพจิตของบุคคลเหล่านั้นน่ะจิตที่มีโทษจิตที่มีโรคจิตที่มีของเสียจิตที่ไม่สะอาดเอี่ยมอ่องบ่องแผ้วจิตที่ไม่มีมนทินจิตที่เป็นไปกับความทุกข์จิตที่เป็นไปกับความมืดบอดนี่แปลว่ามันให้ผลในขณะจิตของมันเองเลยนี่ก็ประการที่สองก็คือบุคลิกภาพที่มันผักออกมาสีหน้าแววตาพฤติกรรมทั้งหลายที่ออกมาแบบโหดๆหยาบๆหรือออกมาแบบโง่ๆแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวออกมาแบบผักพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆออกมานี่ระดับที่สองงั้นระดับหนึ่งระดับสองเนี่ยกรรมชั่วทั้งหลายการกระทำไม่ดีทั้งหลายมันให้ผลสองระดับทุกครั้งตรงกันข้ามกับคำว่าทำดีหรือกุศลและจิตที่มันเกิดขึ้นถ้าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นสัมมาสังกัปปะความดำริที่ถูกต้องดำริออกจากกามดำริออกจากพยาบาทดำริออกจากการเบียดเบียนมันก็เกิดขึ้นแล้วในขณะเดียวกันจิตที่เป็นกามเมตตาความรักปรารถนาดีเอื้อทอนเกิดขึ้นกรุณาสงสารคิดจะช่วยคนอื่นพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตที่ไม่มีบนทินจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่เป็นไปกับสุขสมนัสจิตที่เป็นไปกับปัญญาเกิดขึ้นแปลว่ามันให้ผลทันทีในขณะที่กระบวนการของสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นนั้นเกิดขึ้นนี่ระดับจิตใหญ่บุคลิกภาพก็ออกมาแบบนุ่มนวลอ่อนโยนเปล่งวาจาออกมาก็เป็นสัมมาวาจากระทำออกมาก็เป็นสัมมากัมมันตะพูดออกมาก็เป็นตัวเลี้ยงชีพก็เป็นสัมมาชีวะเพียรก็เป็นสัมมาวายามะระลึกก็เป็นสัมมาสติที่ผักพฤติกรรมออกมาก็นุ่มนวลและอ่อนโยนมันก็เลยให้ผล2ระดับเหมือนกันทั้งกุศลอกุศลทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีทั้งระดับจิตใจและระดับพฤติกรรมแต่ส่วนระดับที่ได้ลาภได้ยศมีลาภมียศเสื่อมยาบเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ระดับที่3อันนั้นต้องดูจังหวะดูโอกาสดูเวลาว่าทำถูกการถูกเวลาแค่ไหนส่วนผลกระทบทางดีและไม่ดีเช่นพ่อแม่สังคมสิ่งแวดล้อมเจอผลกระทบหรือประเทศชาติทั้งหลายเจอผลกระทบดีหรือไม่ดีเป็นต้นเหล่านี้มันออกมายกตัวอย่างกรณีที่ว่าถ้าเราให้สังคมไทยมูกันได้อย่างสบายแล้วก็มีการส่งเสริมแล้วก็มีการกระตุ้นเพื่อต้องการให้ได้ GDP ให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นเตือนทั้งหลายเลยทุกคนก็โอ้โหแต่เนี้ยไปในวัดไหนก็ได้ห้างไหนก็ได้หรือจัดเป็นระบบขึ้นมาให้ต่างชาติเข้ามาหรือคนในประเทศทั้งหลายที่สามารถที่จะเข้ามาเชื่อเรื่องอะไรเชื่อเรื่องลูกประคำก็เล่นลูกประคำเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้จนถึงประหลัดคุงประหลัดขีกอะไรก็แล้วแต่เถอะคือทำให้เป็นกิจการลักษณะออกแบบให้สวยงามยังไงออกแพ็กเกจยังไงมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีการกระทำถ่ายทอดสดก็มีการโอ้โหทำเป็นล่ำเป็นสันกันขึ้นมานี่เป็นต้น
ถามว่ามันเป็นรายได้ขึ้นมาได้ไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วนั่นแหละเรากำลังสร้างสังคมมันเป็นจากมิจฉาทิฐิความเห็นผิดมันก็เป็นใจแก่มิจฉาสังกปะคือดำริผิดพูดเชิญชวนก็เป็นมิจฉาวาจากระทำไม่ดูก็เป็นมิจฉากรรมตะการเลี้ยงชีพแบบนี้ก็เป็นมิจฉาอาชีวะเพียรพยายามในการกระทำสิ่งนี้เป็นมิจฉาวายามะคือเพียรผิดระลึกก็เป็นมิจฉาสติตั้งมั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิรู้ก็เป็นมิจฉาญาณะแล้วก็นำพาสังคมหลุดพ้นในทางที่พลาดเป็นมิจฉาวิมุตติก็กลายเป็นหลุดพ้นแบบทางที่ผิดพลาดสังคมก็กลายเป็นโอลหม่านและอมอบอวนไปด้วยความหลงความงมงายทั้งประเทศทีนี้มันจะกลายเป็นการอ่อนแอเพราะว่าสังคมมันเกิดจากการพึ่งพามันก็อ่อนแอคือลัทธิมนตรยานทั้งหลายก็จะมาครอบงำสังคมไทยแบบเต็มรูปแบบเลยทีนี้สังคมไทยก็เลยร้องขอรอผลดลบันดาลแทนที่จะเป็นสังคมแห่งการเพียรความเพียรมีผลเชื่อมั่นที่ปัญญาเชื่อมั่นที่ความเพียรเชื่อมั่นที่ฉันทะเป็นต้นเหล่านี้ความเพียรพยายามที่ถูกทั้งหลายเหล่านี้ก็จะไม่ถูกกระตุ้นเตือนนักเข้าแล้วก็สร้างมันได้สมมติว่ามันได้ความร่ำรวยมาสัก 1% นะ 1% หรือว่า GDP อาจจะขึ้นมาสักไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่มันตามมาด้วยความหลงและความโง่หรือความมืดบอดหรือความที่สภาพสังคมมันยับเยินและอ่อนแอเนี่ยทั่วประเทศสรุปก็ 95%ของสังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนแอสุดๆเป็นสังคมที่อยู่ด้วยการพึ่งพาร้องขอรอผลดลบันดาลประเทศชาติโดยส่วนรวมก็แย่เลยยับเยินเลยพอมองเห็นภาพไหมนี่ผลของมิจฉาทิฐิมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้มองเห็นภาพจ้ะค่ะแล้วมีผลกระทบมาถึงหนูแล้วก็พุทธบริษัทแล้วก็พระอาจารย์ด้วยจ้ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ออกมาเราไม่ช่วยมาแก้ก็เราก็ผิดเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะถ้าเราไม่ออกมาคัดค้านเนี่ยเจ้าคะจะไม่บอกว่าคัดค้านมันก็จะแรงไปนิดหนึ่งต้องบอกว่าชี้แจงในฐานะที่เราเป็นชาวในขณะที่เราศึกษาคำสอนเรารู้ว่าอะไรมันจะเกิดประเด็นก็คือว่าเราจะให้สังคมเป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่เจตจำนงของพวกเรานี่แหละถ้าเราปรารถนาอยากให้สังคมเป็นแบบนี้ก็ช่วยกันกระตุ้นเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้สังคมแบบนี้เหมือนเราต้องการอยากจะให้การพนันมันเกิดขึ้นในทุกตำบลอำเภอจังหวัดเงี้ยแล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราต้องการให้มันปลอดแล้วก็สร้างมันก็มีผลกระทบหมดแหละทั้งทางดีและไม่ดีมันอยู่ที่เราว่าเราจะให้สังคมมันขับเคลื่อนไปในทางไหนขับเคลื่อนไปในทางไหนก็อยู่ที่พวกเราโดยเฉพาะอย่างเป็นยอมหมอบียอมอี้ยอมเอ็มยอมตาอะไรต่างเนี่ยที่มีคนตามพวกนี้ก็จะชี้นำสังคมได้ระดับหนึ่งใช่ไหมเชื่ออย่างไรคนที่ชอบคนที่ชมทั้งหลายก็จะเฮตามนี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติตรงนั้นไอ้คนนำเขานี่แหละวันก่อนเนี่ยมาก็ดูไอ้มีคนเขาส่งไอ้สารคดีอ่ะสารคดีที่ว่าพวกวัวควายที่อยู่ในทุ่งทางแอฟริกาเนี่ยมันเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆตัวเลยมันจะมีหัวหน้าเนี่ยทีนี้เวลาหัวหน้ามันวิ่งมันจะพาข้ามอีกทุ่งนึงเนี่ยทุ่งนี้มันไม่มีหญ้ามันจะข้ามไปอีกฝั่งนึงเนี่ยโอ้ไอ้เจ้าหัวหน้ามันแข็งแรงมากมันก็พาไอ้พวกลูกฝูงมันก็ตามเป็นแสนๆตัวเลยทีนี้ไอ้ตรงที่มันวิ่งข้ามเนี่ยมันกระโดดข้ามเนี่ยน้ำมันเชี่ยวด้วยไอ้ตัวมันแข็งแรงมันก็วิ่งไปพวกนั้นก็ตามมาใหญ่ตามมาโอ้เป็นฝูงน้ำเชี่ยวน้ำวนไม่พอตรงนั้นดันมีจระเข้ก็อีกโอ้โหแต่เนี้ยและไอ้ตัวหัวหน้าผมไปวนอยู่ตรงนั้นหัวหน้ามันก็เหยียบไอ้ตัวที่แข็งแรงนะมันก็เหยียบไอ้ตัวที่อ่อนแอกว่ามันก็โดดเด้งขึ้นบนข้างบนได้เพราะมันรอดด้วยไอ้หัวหน้ามันรอดด้วยไอ้นี่ไอ้พวกตามส่วนใหญ่นะเดินน้ำวนเข้าไปบ้างโดนจระเข้บ้างโดนอะไรเหยียบกันตายบ้างโอ้ยก็เลยดูในสังคมในทุกยุคทุกสมัยมันอยู่ที่ว่าผู้นำเนี่ยผู้นำจะนำพาฝูงชนที่เชื่อและนับถือเนี่ยเดินทางไหนถ้าเดินผิดมันผิดเลยนะเดินถูกมันถูกเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนั้นตรงนั้นบรรดาผู้ที่เป็นผู้นำทั้งหลายก็ต้อง1จะนำอะไรใครทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องกรุณาคนที่ตามเราด้วยว่าที่เรานำนะมันถูกมันผิดมันอะไรต่างๆยังไงเป็นต้นเลยนี่ก็ช่วยกันอันนี้ก็ชี้ให้เห็นตรงนี้มาเห็นตรงนี้ก็นึกสะเทือนใจว่าโอ้เนี่ยสภาพสังคมที่ว่าถ้าไม่รู้อย่าเพิ่งขยันเนี่ย
นี่เป็นพุทธพจน์นะจริงๆแล้วแล้วก็ถ้าหากไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยไปนำเขาก็จะนำอย่างที่อย่างนี้ฝูงม้าลายบางฝูงหมูฝูงม้าบางฝูงวัวควายทั้งหลายเป็นต้นถ้านำเขาขึ้นไปเป็นเสร็จตัวเองอาจจะรอดเพราะแข็งแรงกว่าแต่คนอื่นจมแล้วก็จะพากันตายที่พากันออกมาเยาวๆๆทั้งหลายเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นอย่างที่พอเห็นภาพไหมครับขอบพระคุณเจ้าค่ะพี่เอ็มพี่อีพี่บอยมีคุณบีมีอะไรที่อยากจะถามพระอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะหรือว่าอยากจะสนทนากับพระอาจารย์ก็ได้ค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนนะคะแนวคิดกันได้พี่หมอบีมีไหมคะครับขอบคุณการวัสการพระอาจารย์อีกทีนะครับชอบมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าพระอาจารย์กล่าวได้งดงามมากครับก็คือถ้าเราไม่รู้จริงเนาะเราไม่เข้าใจจริงอย่าเพิ่งขยันที่จริงประโยคเนี่ยมันพูดไปแต่นี่พูดเฉพาะเรานะว่าไม่รู้อย่าเพิ่งขยันคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำมันมีสองประโยคเนี่ยไม่รู้อย่าเพิ่งขยันโง่ไม่ควรเป็นผู้นำมันเป็นแต่เป็นพุทธดำรัสของพุทธเจ้านะไม่ใช่เป็นคำพูดข้อนำมาครับดีมากเลยครับนักสักการ์รู้สึกว่าเราจะได้เอาไว้เตือนตัวเองบ่อยๆครับว่าเราจะทำอะไรยังไงก็ตามต้องเอาให้ชัวร์ก่อนว่าสิ่งที่เราทำมันอยู่ในหนทางเส้นทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆแล้วก็กรุณากับผู้ที่ตามเรามาจริงๆอะไรเงี้ยครับจะได้ไม่รู้สึกผิดเนาะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันเป็นกุศลอยู่เสมออะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เป็นสิ่งที่ผมกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายพยายามจะช่วยเหลือพยายามจะทำกันมาโดยตลอดนะครับว่าอยากให้เห็นให้สังคมเห็นถึงแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่ออะไรก็ตามซึ่งเราก็จะพูดกันอยู่เสมอครับว่าเวลาเราเชื่ออะไรแล้วเราไม่มีความรู้ความเข้าใจมาประกอบภาษาชาวบ้านภาษาแบบเราก็จะเรียกว่าเป็นความงมงายครับงมงายก็คือเชื่อแต่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่มีปัญญาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเชื่อที่ประกอบไปด้วยปัญญาความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงตามธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใช้คําว่าศรัทธาพอศรัทธามันถูกศรัทธามันตรงมันเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยศรัทธามันตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันยังประโยชน์ให้สําเร็จได้ก็เป็นพุทธพจน์อันนึงเหมือนกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเรื่องที่ง่ายมากๆจริงๆถ้าเราทําให้มันถูกนะฮะก็เลยมีแนวทางที่อยากจะปรึกษาพระอาจารย์นิดนึงครับว่าคือคนที่อาจจะมีความเข้าใจก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่คนที่มาขับเคลื่อนก็ไม่ได้เยอะอยู่ดีแล้วคราวเนี้ยกลวิธีในการที่จะมาขับเคลื่อนทําให้คนเนี่ยมีความเข้าใจเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนมากเลยครับการใช้ศัพท์ต่างๆกับวิธีการต่างๆมันทําให้คนรู้สึกน่าเบื่อรู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันไม่ใช่ทําไมมันเก่าแก่ค่ําคลื้อหรือว่าเข้าใจยากจังเลยศัพท์แสงก็ยากจังเลยอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์มีแนวทางแบบไหนมั้ยครับที่จะเผื่อสั่งสอนให้ปัญญาพวกเราว่าเผื่อเราเป็นผู้นำกลุ่มชนน้อยๆจะได้เอาไปปรับใช้เพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือใครที่รู้สึกว่ามันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับกับรัศกาลครับประเด็นเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้าในรายการเนี่ยกูมีกลุ่มหมอมาหากันค่อนข้างเยอะมาก็เลยบอกว่าจริงๆความจริงก็ความจริงที่พวกเราพยายามจะสื่อกันออกไปเนี่ยอันนั้นดูอย่างหมอถามว่าคนที่จะเรียนหมอหรือศึกษาวิชาการแพทย์เนี่ยถามว่าเราเนื้อหาสาระหรือความจริงของชีวิตมันก็คือความจริงเช่นไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังไตหัวใจตับปอดเนี่ยตลอดถึงม้ามเป็นต้นหรืออวัยวะที่สำคัญในกระแสในร่างกายเนี่ยถามบอกว่าถ้าเราต้องการอยากจะสื่อให้คนรู้จักตารู้จักหูรู้จักจมูกรู้จักหัวใจหัวใจตับปอดทั้งหลายเหล่านี้ถามว่าจริงๆแล้วภาษาที่เราต้องการจะสื่อเพราะมันเป็นความจริงไงมันเป็นประโยชน์แก่เขาวัตถุประสงค์เราต้องการบอกให้เขาดูแลตายังไงให้มันเป็นประโยชน์ดูแลหูยังไงดูแลตับยังไงดูแลไตยังไงดูแลหัวใจไอ้ตัวหัวใจที่มันในหน้าที่ฉูดฉีดเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงในร่างกายทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะเนี่ยภาษาที่เราจะใช้กับเขาเนี่ยคิดว่าคุณต้องรู้จักหัวใจนะหัวใจมันทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้ไตมันทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้ปอดทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าภาษาที่เราจะใช้ยังไงที่จะให้เขารู้สึกว่าเขาหันมาดูแลตัวเองรู้สึกว่ามันสำคัญมากในหัวใจก็ดีไตก็ดีตับก็ดีสมองก็ดีเนี่ยว่าเขาจะได้ดูแลถ้าดูแลไม่เป็นนั่นหมายถึงความวิบัติของเขาเลยหมายความวิบัติของเขาเลยเนี่ย
ก็ต้องบอกเขาจริงๆว่าบางครั้งมันต้องมีศัพท์เทคนิคเหมือนกันว่าไอ้ต้องเรียกชื่อมันโดยเฉพาะเหมือนกันแม้เราจะพยายามบอกแล้วบอกอีกอุปมาแล้วอุปมาอีกแต่เขามันไม่สามารถจะสื่อว่าหัวใจมันสำคัญนะโว้ยอะไรก็แล้วแต่เนี้ยไอ้กรณีแบบเนี้ยนี่ในกลุ่มของนามธรรมก็เหมือนกันเช่นความศรัทธาเมื่อกี้เราพูดเนี่ยศรัทธามันเป็นนามธรรมมันเป็นความเชื่อมั่นมันเป็นความเชื่อแต่ว่าศรัทธามันมีหลายอย่างนะที่เรามาใช้กันเนี่ยแท้จริงไอ้เชื่อผิดเชื่อแล้วทำให้ชีวิตเราตกต่ำเชื่อแล้วทำให้ลงงมงายทั้งหลายอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกมิจฉาทิโมกอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเขาจริงๆแล้วต้องบอกแต่ภาษาที่เราจะใช้ยังไงแต่เราต้องรู้ก่อนเนาะจริงๆอ่ะต้องรู้สิ่งที่มันถูกก่อนแต่เราจะอาจจะใช้ภาษาอะไรก็ได้อย่างสมมติว่าโยมหมอบีสามารถสื่อกับคนที่ตามค่อนข้างได้เยอะแต่ว่าแต่หลักของตรงเราต้องได้ก่อนหลักยกตัวอย่างเช่นตัวไอ้ศรัทธาความเชื่อมั่นความกล้าอาหารเรียกความเพียรสติระลึกได้สภาวะที่เข้าไปดึงตรึงหรือจับสมาธิคือความตั้งมั่นในจิตแล้วก็ปัญญาคือรู้และเข้าใจเนี่ยอันนี้ต้องรู้ก่อนนี่คือกลุ่มนี้กลุ่มสังขารขันธ์นะไอ้เวทนาความรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีอันนี้เป็นตัวเวทนาขันธ์ความจำในสิ่งที่ดีและไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้จำรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเหล่านี้จำได้หมายรู้นี่เป็นสัญญาขันธ์แล้วก็การปรุงแต่งอื่นๆทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปก็ได้เป็นกลุ่มสังขารขันธ์เหมือนกับศรัทธาเป็นต้นแล้วก็จิตที่เข้าไปเห็นไปได้ยินทั้งหลายก็เรียกจักขุวิญญาณอันนี้เป็นวิญญาณขันธ์คือจริงๆก็ต้องเข้าไปรู้จักตัวสภาวะธรรมก่อนแล้วแต่ภาษาที่เราจะมาใช้แต่เราต้องสามารถลิงก์ให้เขาเข้าใจได้ว่าภาษานี้ข้อมูลนี้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้จริงๆมันเรียกว่าตัวนี้อย่างลักษณะสติเงี้ยเราพูดกันว่าให้มีสติเอ๊ะทำไงมันไม่เข้าใจถ้าบอกรู้จักลักษณะที่มันดึงตรึงและจับไหมสมมุติเงี้ยนะดึงก็หมายความดึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาให้ปัญญารับรู้จะดึงมาดึงไปได้หมดเลยดึงให้มันอยู่หรือจับให้มันอยู่กับที่สภาวะที่เขาไปดึงตรึงและจับไม่ให้สิ่งที่กำลังสนทนากันอยู่เนี่ยมันลอยไปหรือมันหลุดไปเนี่ยสภาพที่เขาไปดึงไปตรึงและจับเขาไว้แบบนี้เขาเรียกสติจับบ่อยๆดึงบ่อยๆตรึงบ่อยๆเนี่ยสติแต่เป็นแนบชิดติดกับอารมณ์นั้นเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นไม่ไหวไม่เคลื่อนไม่ขยับเลยนี่เขาเรียกสมาธิอย่างเงี้ยเราสามารถจะใช้ภาษาเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจว่าอันนี้มันสำคัญนะเลยว่าไอ้เรื่องตัวสมาธิก็สำคัญสติมันก็สำคัญถ้าเธอฝึกไม่ได้ในระหว่างที่สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีหรือสิ่งต่างๆสิ่งเราทั้งหลายมันมาเร็วมากไปมาเร็วไปเร็วทั้งหลายมันผ่านมาอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราฝึกสติไม่ดีพอพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ไม่ดีพอเราจะกลายเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอหวังพึ่งสิ่งเสพแล้วเราก็จะพากันหลงระเริงและในส่วนจริงก็จะถูกดูดและต่อไปในอนาคตโลกเทคโนโลยีทั้งหลายหรือปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายพวกคอมพิวเตอร์พวกมนุษย์หุ่นยนต์ทั้งหลายพวกหุ่นยนต์ทั้งหลายไอทีทั้งหลายเหล่านี้มันจะนำมนุษย์แล้วนะเนี่ยมนุษย์ที่คิดสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ถึง 1% ของโลกแต่มนุษย์ที่ต้องเสพสิ่งเหล่านี้99.9% พวกเราจะอยู่กันยังไงทั้งให้กลุ่มไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้หรือ IT เหล่านี้หรือว่ากลุ่มปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้มันนำพวกเราแล้วหนักเข้าเนี่ยองค์ความรู้ศักยภาพของเรามันจะอ่อนแอลงเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เทคโนโลยีเหล่านี้มันดูดเอาองค์ความรู้ของมนุษย์ไปอยู่กับพวกมันทั้งหมดแล้วหนักเข้ามันไม่ใช่เราแล้วเป็นผู้คุมหรือจัดการหรือคอยคอนโทรลมันแต่มันกลับมาคอนโทรลมนุษย์มากำกับมนุษย์ซะเองมนุษย์กลายเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแล้วก็ถูกมันคอนโทรลซะเองแล้วเราจะอยู่กันยังไงเราก็จะอยู่อย่างคนที่อ่อนแอหลับไหลอยู่กับคนที่เสพอยู่กับเป็นเหมือนถูกไอทีถูกไอเรื่องเทคโนโลยีมาคุมเราอีกทีนึงหนักเข้ามนุษย์ก็เลยทำอะไรไม่เป็นคิดอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นมันทำให้หมดถ้าเกิดเทคโนโลยีหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดวุบหายไปกระตาขึ้นมามนุษย์ครึ่งโลกก็จะพากันอ่อนแอแล้วก็จะตายกันแล้วหนักเข้ามันก็กลายเป็นว่าพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนแล้วก็กลายเป็นอ่อนแอเนี่ยเราก็ต้องสื่อให้เขาได้เข้าใจว่าสิ่งเสพทั้งหลายที่มันทะลักเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นอันตรายด้วยนะถ้าเราเสพฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่า1ก็คือว่าเราไปให้หรือไปติดกลุ่มอสาทะเนี่ยถ้าไม่คือกลุ่มผิดหวังก็อาทีนวะแปลว่าแล้วเราควรจะวางท่าทีทางใจยังไงนี่เราก็มีหน้าที่ในการที่เราต้องกระตุกสังคมขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วรู้สึกพวกเราเนี่ยปล่อยให้เทคโนโลยีมันนำเรามามากเกินไปแล้วนะ
เราควรหันมากระตุกพวกเราว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องชาญฉลาดเราต้องสามารถควบคุมมันได้ไม่ใช่มันควบคุมเราฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องถึงยังไงทั้งหลายเราก็จะต้องกระตุกสังคมแล้วก็บอกว่าเออเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องพอเรากระตุกบ่อยๆให้ข้อมูลอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวมนุษย์จะรู้เองว่าถ้าเอาเราเดินทางกันถ้าโยนมือถือโยนโทรศัพท์ทิ้งมนุษย์ไปไม่เป็นเลยขับรถก็ขับกลับบ้านไม่ถูกถ้าอย่างนี้แปลว่าเราเริ่มอ่อนแอแล้วหรือว่าคิดเลขคิดอะไรต่างก็ไม่ได้เลยอย่างนี้แปลว่าเราเริ่มอ่อนแอเกินกว่าเหตุแล้วตอนนี้แปลว่ามนุษย์ฉลาดจริงหรือไม่หรือว่าเราเริ่มโง่ลงสาธุครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมกำลังทำกับตัวเองตัวว่าพยายามจดจำเส้นทางแล้วก็เดินทางโดยพึ่งระบบนำทางให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์นะครับผมอยากกลับเรียนถามอาจารย์ว่ามันมีประโยคหนึ่งที่ผมที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยพูดว่าไสยศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนปัญญาอ่อนท่านอาจจะหมายถึงว่าบางทีมันก็อาจจะมีความจำเป็นที่เราจะต้องช่วยพยุงคนที่ยังมีปัญญาน้อยอยู่หรือไม่นะครับเป็นกุศโลบายถ้าเรามองในแง่ดีได้ไหมอย่างเช่นบางคนบอกว่าทำพระเครื่องเพื่อเป็นเรื่องเตือนของพุทธานุสติสังฆานุสติเป็นไปได้ไหมถ้าคิดอย่างนี้ดีไหมครับหรือว่าแต่ทำไปทำมาผมก็เห็นว่าเขาอาจจะติดหลงไปกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปจนกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวหลักไปนะครับอันนี้อันที่หนึ่งคือว่าความจำเป็นของการมีสิ่งเหล่านี้ในทางพุทธเนี่ยถ้ามีแล้วหลงหรือถ้ามีแล้วรู้คือใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะเตือนสติเราได้จริงๆเนี่ยดีไหมอันที่สองก็คือว่าในแง่ของธุรกิจหรือเศรษฐกิจเนี่ยการขับเคลื่อนโดยใช้มูเตลูครับหรือผมจะใช้คำว่ามูเก็ตติ้งก็คือมูเตลูกับมาร์เก็ตติ้งคือเป็นการตลาดอย่างหนึ่งครับที่ทำให้คนเนี่ยอาจจะมีช่องทางในการประกอบอาชีพพระอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าบางทีมันก็เป็นมิจฉาอาชีวะนะครับคือยิ่งทำหรือมิจฉาวายามะต่างๆยิ่งทำยิ่งเพียรยิ่งทำยิ่งหลงเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ดีแต่ว่าในระดับบัญญัติหรือในระดับโลกุตระเนี่ยโลกิยะของแพรโลกิยะเนี่ยบางทีมันก็ยังมีความจำเป็นต้องประกอบอาชีพการมีเจตนาที่จะทำเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยโดยอาจจะไม่ถึงขนาดว่าไปหลอกลวงไม่ได้หลอกลวงใครอย่างเช่นไปปลุกเสกไปสร้างเครื่องรางของเขาของขังเอาไปของขังของขังผมก็เลยอยากถามว่าถ้ามีเจตนาเพื่อเลี้ยงชีพโดยสุจริตแต่ว่านำสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสนาเรื่องความศรัทธาที่พระอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วว่าเราไม่ควรใช้ความศรัทธาแบบพร่ำเพื่อเนี่ยมันจะพออนุโลมได้ไหมหรือว่าควรจะชัดเจนหรือว่าไม่อย่างเด็ดขาดครับอาจารย์ขอบพระคุณครับประเด็นต่างๆนี้เดี๋ยวขอฟังความเห็นของหมอบีนิดนึงที่ประเด็นตรงนี้เดี๋ยวมาจะสรุปอีกทีอย่างกรณีที่ยอมแทนคุณนำเสนอตรงนี้ว่าสังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะห้ามได้แล้วถ้าพูดตรงไปตรงมาเพราะว่าปริมาณของคนเขาเชื่อเราไปลบหลู่ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของความเชื่อและความที่เขาเคารพแล้วเขาก็เห็นผลของเขาตามที่เขาต้องการจริงๆมันมีอยู่มันแค่ไหนอย่างไรอ่ะต้องฟังมุมมองของคนที่อยู่กับโลกแล้วมาจะมาสรุปในประเด็นตรงนี้ให้เห็นอีกทีครับขอโอกาสครับอาจารย์มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งครับว่าคือเข้าใจว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงมีสัมมาทิฏฐิทั้งหมดในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะอยู่ดีจะทําให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงสักคนก็ยังมีความเชื่ออยู่ดีคราวนี้เนี่ยถ้าเราอนุญาตให้ความเชื่อเหล่านี้เข้ามาแล้วเราก็บอกว่ามันเป็นกุศโลบายเป็นอุบายเป็นอะไรต่างๆที่ค่อยๆดึงคนเข้ามาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรแต่มันต้องไม่จบแค่ดึงเข้ามาเฉยๆหลายๆคนหลายครูบาอาจารย์หรือผู้นำทางต่างๆเนี่ยก็ดึงเข้ามาเฉยๆดึงมาให้เชื่อเสร็จแล้วก็ขอพรแล้วก็จบอันนี้อาจจะไม่ครบองค์ประกอบแต่สมมติว่าคนที่ไหนอะไรไงก็ตามครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ตามที่เอาวัตถุมาเป็นกุศโลบายก่อนดึงเข้ามาแต่หลังจากดึงเข้ามาแล้วเนี่ยต้องให้ปัญญาต่อได้ด้วยต้องให้ธรรมะต่อได้ด้วยต้องให้ความเข้าใจสัจจะความเป็นจริงต่อได้ด้วยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ถือว่าเป็นปัญญาของครูบาอาจารย์ต่างๆแตกต่างกันไปนั้นประเด็นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีวัตถุมงคลนั้นหรือเปล่าแต่ประเด็นมันขึ้นอยู่กับว่ามีวัตถุมงคลนั้นแล้วเนี่ยสามารถทำให้มันเป็นมงคลที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ต่อจากนั้นหรือเปล่าต่างหากผมว่าอันนี้เป็นสาระสำคัญ
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้วิธีนี้เสมอไปครับคือมันจะกลายเป็นข้ออ้างเพราะนั้นประเด็นคือผมสรุปวิธีสําคัญว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามให้มันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยจะใช้ข้ออ้างใดๆก็ไม่รู้เนี่ยต้องก่อให้เกิดความเป็นมงคลหรือให้เกิดปัญญาหลังจากที่ดึงเข้ามาแล้วจริงๆถ้าเราไม่สามารถดึงขึ้นมาแล้วจริงอ่ะมันก็เป็นแค่ข้ออ้างเนาะเป็นเงื่อนไขที่เราอ้างว่าดึงเข้ามาก่อนแล้วค่อยว่ากันประเด็นอยู่ตรงนี้มากกว่าครับคือสักการคือประเด็นตรงนี้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องลากประวัติให้ฟังนิดหนึ่งแล้วโยมจะเห็นภาพชัดขึ้นเนาะในพุทธศาสนาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาพระเนี่ยนะอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาไปขอกรรมฐานอย่างพุทธเจ้าในสมัยกลางพุทธกาลเนี่ยเมื่อขอกรรมฐานอย่างพุทธเจ้าพระเจ้าก็จะให้กรรมฐานใช่ไหมการให้กรรมฐานก็คือให้ข้อมูลในการที่จะเข้าไปฝึกษาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะยังตัวศีลสมถะวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นเพื่อกำจัดกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นจากขันธสันดานหลักการในพุทธศาสนาเนี่ยฉะนั้นเวลาพระท่านไปอยู่ณที่ไหนไปปูอาสนะอะไรต่างๆนี้เสร็จปุ๊บก็จะปูอาสนะเป็นที่ประทับให้พระพุทธเจ้าเขาไว้ถ้าพระสงฆ์เวลาไปปฏิบัติแล้วเกิดคิดชั่วคิดไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นมาเสร็จทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงมีพยานอย่างรู้กระบวนการความคิดพระพุทธเจ้าฝึกตนเองจนได้พระสัพพัญญุตญาณก็จะสามารถรู้กระบวนการความคิดของมนุษย์หรือบรรดาที่พระองค์ให้กรรมฐานไว้ก็จะรู้ในทันทีท่านผู้นี้กำลังถูกบาปมันกินถูกกามวิตกตรึกในกามบ้างพยาบาทวิตกตรึกในพยาบาทหรือหญิงสาววิตกตรึกในการเบียดเบียนหรือถูกอวิชชาถูกทีนมิทะความอดถูกท้อแท้เหมือนพระโมคคัลลานะเป็นต้นเนี่ยไปนั่งแล้วก็น่าถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานทำให้โงกง่วงศีลสมาธิปัญญาก็ไม่แข็งแรงพอในการที่จะสามารถจัดการกิเลสอาสวะที่เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของตนเองได้พระเจ้าก็จะปรากฏณอาสนะนั้นแล้วก็จะบอกทันทีกระตุกทันทีว่าให้มนสิการแบบนี้ใส่ใจอย่างนี้คือพระเจ้าให้กรรมฐานพระสงฆ์แล้วก็จะรับผิดชอบในการที่เข้าไปรู้เพราะพระเจ้าใช้ญาณปัญญาสแกนตื้อเหมือนกับสแกนเหมือนเราเข้าไปผ่านด่านผ่านอะไรทั้งหลายเนี่ยถึงจะลี้ลับขนาดไหนก็สแกนเห็นสแกนเห็นสแกนเห็นเหมือนเครื่องสแกนสมองสแกนอะไรทั้งหลายเลยแต่พระพุทธเจ้านั้นมีญาณปัญญาที่สามารถสแกนความคิดของมนุษย์หรือของสาวกของพระองค์ได้นี่ที่ไปที่มาอย่างนี้ก่อนแต่นี้พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเร็วๆเลยนะพอพระพุทธเจ้านิพพานเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในฐานะของความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้านิพพานแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารญาณนิพพานแต่ธรรมะและวินัยที่พระองค์ตรัสแล้วแสดงแล้วทำแล้ววินัยนั้นเป็นศาสดาทีนี้เมื่อพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแล้วเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจนสามารถปฏิบัติและเข้าถึงธรรมวินัยนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมวินัยสามารถกระจัดกิเลสกองทุกข์เป็นต้นออกจากกระแสของชีวิตได้ปุ๊บชีวิตก็กลายเป็นปลอดโปร่งโล่งเบาไม่มีกิเลสในเครื่องกังวลอีกต่อไปความมืดบอดก็ถูกทำลายหมดอวิชชาก็ถูกทำลายสังขารก็ถูกทำลายวิญญาณนามรูปเป็นต้นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดหรืออวิชชาตัณหาปาทานเนี่ยถูกทำลายเกลี้ยงเลยความมืดบอดเลยความยึดมั่นถือมั่นก็ดีความอยากได้ใครดีทั้งหลายเป็นต้นบาปกรรมที่จะนำไปสู่สังสารวัฏทั้งหลายถูกละอย่างเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทะแปลว่าอะไรแปลว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจของบุคคลเหล่านี้ตลอดธรรมะและวินัยแต่บุคคลที่ยังละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ก็ต้องศึกษาจนสามารถเอาธรรมวินัยคือที่องค์ของพระพุทธเจ้าอยู่ในตนตลอดฉะนั้นไปณที่ไหนแปลว่ามีจะมีคำว่าสุตตวาอริยสาวโกคำว่าสุตตวาอริยสาวโกแปลว่ามีสุตตะมีข้อมูลของพระอริยเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าแปลแค่นี้แบบอัตถะแบบประเภทให้เห็นความหมายจริงๆก็คือว่าได้ยินเสียงกู่เรียกพระพุทธเจ้าตลอดก็แปลว่าพระธรรมคือพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในกระแสความคิดแม้จะคิดผิดแต่เวลาใดพระพุทธเจ้าก็จะเตือนตลอดเป็น GPS ธรรมและวินัยคือพระพุทธเจ้าเป็น GPS ติดเนื้อติดตัวตลอดเลยฉะนั้นจะหลงทางหรือการจะปฏิบัติจะคิดผิดดำริผิดเนี่ยเห็นผิดดำริผิดทั้งหลายปุ๊บเนี่ยจะสัมมาทิฏฐิจะเตือนปุ๊บตลอดเวลาเลยสแกนตลอดเวลาสแกนตลอดเวลาเป็นแบบนี้จนสามารถตนเองเข้มแข็งแล้วสามารถละกิเลสเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้ก็แปลว่าเรียบร้อยแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแต่ถ้าใครยังไม่สามารถที่จะแนบชิดติดความเป็นพุทธะเนี่ยสมบูรณ์แบบความเป็นอริยะสมบูรณ์แบบเสร็จก็จะต้องอาศัยเนี่ย GPS นี่แหละคอยเตือนตลอดถึงเป็นแบบนี้นะทีนี้พอต่อมาระดับธรรมวินัยเริ่มห่างหายคือมองไงก็ไม่เห็นเขาเลยทำไงรู้ไหม
ไปมาเอาพระธาตุของพระพุทธเจ้ามาเอาพระเจดีย์เข้ามาบอกว่างั้นคุณก็ไปกราบไปไหว้บูชาตรงนี้จะได้เป็นกำลังใจในการที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนั้นหลักการคือมาอย่างนี้ก่อนอนุญาตก็เลยมีเจดีย์มีรอยฝ่าพระบาทมีอะไรต่างๆเหล่านี้มาเพราะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์คือต้องการว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นประดุจดัง GPS ติดเนื้อติดตัวทีนี้ว่าอยู่ต่อมามันก็เริ่มเลอะเลือนไม่ชัดก็เอาแล้วผู้รู้ทั้งหลายก็เอาในมหาปุริสลักขณะสูตรในลักขณะสูตรในทีฆนิกายปฏิกวักเนี่ยเอามาสแกนกำกับให้เหมือนพระพุทธเจ้าตามคำสอนเนี่ยถึงจะทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ในที่สุดจริงต้องเจาะถึงคุณนะไม่ใช่ไปติดแค่องค์พระพุทธรูปนะจะเจาะถึงคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนเห็นพระธาตุเจาะถึงคุณพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่จนมีพระพุทธเจ้าเป็นเหมือน GPS ติดเนื้อติดตัวได้เอานักเข้านักเข้ามันต้องออกจากสถานที่ตรงนั้นชีวิตต้องไปยืนเดินนั่งนอนต้องไปทำกิจต่างๆเอาทำไงดีล่ะเอาเป็นองค์เล็กๆห้อยคอก็แล้วกันว่ากันนะเพราะองค์เป็นองค์เล็กๆห้อยคอโอเคจะได้มีพระพุทธเจ้ามีพุทธานุสติเป็นต้นอะไรนี่ติดเนื้อติดตัวตลอดเวลาจะได้มีเครื่องเตือนระลึกเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามนุษย์มันเริ่มอ่อนแอก็เลยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาจากบาปอกุศลดึงขึ้นมาจากมิจฉาทิฏฐิเนี่ยแต่เราไม่สามารถจะไปดึงได้ตลอดก็เอาพระพุทธเจ้าห้อยคอดึงนักเข้าพอดึงอย่างนี้มันเริ่มได้ผลพอสมควรแต่บางทีมันนักเข้าคนมันเกิดคิดอีท่าไหนเลยนะมันไม่เอารูปพระพุทธเจ้ากันแล้วเดี๋ยวนี้เอารูปเสือรูปจระเข้รูปตนเองรูปใครบ้างไปดึงพระเจ้าออกไปดึงลงเลยเนี่ยไปดึงคนให้ลงออกจากพระรัตนตรัยนี่ปัญหามันเป็นแบบนี้มันก็เลยดึงไปดึงมากายสารพัดเลยเป็นหินสีบ้างเป็นอะไรต่างมันก็เลยดึงออกจากพระรัตนตรัยประเด็นคือทำอย่างไรที่เราจะดึงขึ้นอย่าไปดึงลงปกติมนุษย์นะมันลงมันต่ำอยู่แล้วใช่ไหมมันอ่อนแออยู่แล้วทางด้านจิตใจก็ช่วยกันดึงขึ้นมาถ้ามีสิ่งเหล่านี้เพื่อจะดึงขึ้นมาสู่พระธรรมวินัยรับได้แล้วก็ต้องบอกอย่างนั้นเหมือนกรณีที่เราจะสร้างโรงพยาบาลใช่ไหมถ้าเอาตัวผลประโยชน์ล้วนๆเลยอะเรื่องผลประโยชน์เรื่องรายได้เป็นตัวตั้งแต่การรักษาลองเรื่องคุณภาพการดูแลรักษาสุขภาพชีวิตของมนุษย์เป็นตัวรองนะแต่เงินเป็นจุดหมายหลักอันนี้มันเริ่มรับไม่ได้นะเงินก็ได้และสุขภาพก็ดียังพอรับได้นะเนี่ยอันนี้พอรับได้นะหมออย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าเอาเงินเป็นจุดหมายหลักเอาสุขภาพเป็นจุดหมายรองนี่รับได้แต่ถ้าดีที่สุดก็คือเอาสุขภาพเป็นจุดหมายหลักเรื่องเงินรายได้เป็นจุดหมายรองในทางตรงข้ามคือในกรณีในทางพระศาสนาถ้าเอาการเข้าถึงพระธรรมวินัยเป็นจุดหมายหลักการสร้างรูปเหมือนรูปเคารพทั้งหลายอะไรนี่เป็นจุดหมายรองอย่างนี้รับได้หรือว่าพุทธเจ้ารูปเหมือนพุทธเจ้ากับธรรมะเนี่ยมันพอกันก็รับได้แต่ถ้าบอกเอาเงินเอารายได้เอาผลผลิตเป็นจุดหมายหลักเอารูปพุทธเจ้าเป็นจุดหมายรองอันนี้รับไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไปดูสแกนกันให้เจาะลงตรงนี้ที่ยิ่งเอารูปอื่นได้แล้วไม่ต้องพูดกันแล้วรูปเสือรูปจระเข้รูปนักเข้าไปรูปจิ้งจกก็มีรูปตุ๊กแกก็มีอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้มันไปกันใหญ่เลยใช่ไหมนักเข้าก็จะปั้นรูปอะไรกันทั่วมั่วหมดเลยพอเห็นภาพไหมครับ เงียบขึ้นหมดเลยเห็นภาพเจ้าค่ะเห็นภาพเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีตอนต้นรายการมีพี่เอ็มเปิดประเด็นไว้เจ้าค่ะว่าอย่างคนที่คือเห็นคนที่เขาไปมัวเขาก็รุ่งเรืองเขาก็เจริญขึ้นเขาก็มีงานมีเงินจริงๆด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าเราเนี่ยที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำกุศลอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้มูก็จนแล้วก็บางทีก็ลำบากเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ตรงนี้พระอาจารย์จะช่วยแก้ยังไงได้บ้างเจ้าค่ะน่าเห็นใจเข้าใจได้นี่ประเด็นตรงนี้มานึกแล้วว่าจะต้องมีคนถามตรงนี้อ๋อยมเอ็มเลยยมเอ็มไปเห็นใครมารวยแล้วรู้สึกว่าหมั่นไส้เขาหรือเปล่าพูดนี่ยมเอ็มเห็นเขารวยเห็นเขาไปมูแล้วเขารวยเขาถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วรู้สึกมันไม่พอใจใช่ไหมเป็นงั้นเปล่าครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าเห็นใครรู้สึกหลายคนครับไม่ใช่เห็นแค่ใครเองเดียวแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะเราผมไม่รู้หรอกว่าในชีวิตเขาอะ
เขาทำอะไรมาบ้างชาติที่แล้วชาติก่อนเขาทำบุญสร้างกุศลอะไรมาบ้างมากมายเราก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าโอ้เราเห็นหลายคนที่เขาไปมูในรูปแบบต่างๆเขาได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เหมือนกับว่าบางทีเราก็อยากได้บ้างอ๋อเข้าใจแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยนะตอนเนี้ยมันจริงหรือเปล่าตอนนี้มันมีแบบนี้ด้วยนะว่ามีคนไปเขียนยันในมือพอไปเขียนไปเสร็จแล้วอยู่ต่อมาก็เลยเอามือนั้นไปซื้อหวยแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้โหมากันเต็มวัดเลยตอนในจังหวัดสุพรรณของเราเนี่ยมากันเต็มวัดเลยเนี่ยแบบมากครับตอนนี้พอมาเต็มวัดเลยแต่นี่โอ้โหพระเหนื่อยเลยเขียนยันกับมือโยมเนี่ยเขียนไปแล้วต้องเสียเงินคนละ100-200ก็ว่ากันไปมาวันละเป็นหมื่นๆคนผลปรากฏว่าไอ้ที่ถูกรางวัลเนี่ยมันมีอยู่รายเดียวไอ้ที่คนที่ถูกเขียนไปก็ลูกประเด็นมันอย่างเงี้ยคือสังคมไทยเราเนี่ยบางทีไอ้คำว่าตื่นกระแสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกระต่ายตื่นตูมนี่แหละไอ้กระต่ายที่มันตื่นเนี่ยมันเบรกไม่อยู่หรอกถ้าคนธรรมดาเบรกอย่างพวกเราไปเบรกมันเบรกไม่อยู่มั้ยเหมือนกระต่ายที่บอกว่าแผ่นดินถล่มเงี้ยโอ้โหมันก็วิ่งเนี่ยมันตะโกนไปด้วยดินถล่มดินถล่มดินถล่มไปเสร็จไอ้บรรดาหมู่สัตว์ตื่นตูมทั้งหลายก็พากันวิ่งตามกระต่ายกระต่ายก็พาวิ่ง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 นะเข้ามันถล่มทั้งป่าเลยเดี๋ยวนี้ถล่มทั้งป่าถล่มทั้งภูเขาวิ่งเหยียบกันตายสารพัดเลยต่างๆเนี่ยไอ้ราชสีนึกแล้วโอ้โหงานนี้ถ้ากูไม่ออกแรงเบรกไม่อยู่ไปๆมาราชสีก็ต้องโดดมาขวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็ร้องแผดเสียงเต็มที่เลยเนี่ยเบรกแล้วก็หยุดขึ้นมาเนี่ยถามว่าอะไรเกิดขึ้นบอกว่าแผ่นดินถล่มว่างั้นนะถามว่าใครเห็นโอ้โหไล่กันไปใหญ่เลยปุ๊บ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 เจ้ากระต่ายเห็นไปเดี๋ยวนี้ไปดูที่มันถล่มตรงไหนกระต่ายบอกไม่ไปกูกินนะก็พากันลากพอไปดูของจริงไม่ใช่แผ่นดินถล่มลูกตาลมันหล่นมันนอนหลับมาหล่นตรงข้างหูมันประเด็นยังไงสังคมตื่นตูมเนี่ยตื่นกระแสเนี่ยตื่นข่าวสังคมไทยเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยใครเดียวที่นั่งอยู่ในนี้มันไม่มีใครมีพลังไม่ได้อาตมาเองก็มีพลังไม่พอมันเบรกสังคมไม่อยู่เวลามันตื่นขึ้นมาเนี่ยนะมันตื่นตูมตื่นกระแสตื่นมงคลตื่นข่าวตื่นข้องรางของขังตื่นผู้พิเศษทั้งหลายเนี่ยมันทำยังไงเนี่ยเบรกยังไงก็เบรกไม่อยู่มันก็ไหลกันไปแต่เนี้ยพอมันไปเข้าเท้านั้นแล้วโอ้โหมันเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาแล้วนี่ทำไงแต่เนี่ยโอ้โหไปใหญ่เลยมาก็นิดอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งดิประเด็นคืออย่างนี้ก่อนว่ากรณีแห่งคนบางคนเนี่ยที่เขาหวังแล้วเขาสมปรารถนาก็หวังแล้วไม่สมปรารถนาเนี่ยการให้การที่บุคคลหวังทรัพย์ได้ทรัพย์หวังยศได้ยศหวังอำนาจได้อำนาจเป็นต้นเหล่านี้ความหวังใดๆแล้วเขาสมปรารถนาส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากการให้ทานของเขารักษาศีลของเขาใช่ไหมกรรมบัตรตัวเนี้ยภาษาพระเรียกว่ากาลทานก็ได้กาลศีลก็ได้ให้ถูกการถูกเวลาการให้ถูกการถูกเวลาถูกบุคคลแล้วก็เป็นคู่ที่เคยให้กรรมทำกรรมประเภทนี้มาเพราะฉะนั้นเฉพาะเขาให้ทานถ้าให้ด้วยความเชื่อมั่นจิตมันผ่องใสของที่สังเกตดูที่มนุษย์ได้ของต่างกันจริงๆทุกระดับตั้งแต่ระดับคนหักฟืนยันสูงสุดของโลกเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยหน้าตาผิวพรรณก็สดใสสิ่งของที่ได้ก็ได้แต่ของดีๆโดยส่วนใหญ่ของที่เลิศของที่ดีของที่สะอาดอันนี้บ่งบอกถึงการสภาพจิตที่เขาให้เขาเกื้อกูลแล้วก็ทำประโยชน์เนี่ยก็ทำด้วยจิตผ่องใสไม่ใช่ทำไปกุ้มไปทำไปเครียดไปทำไปวิตกกังวลไปเหมือนหลายๆคนที่ทำดังนั้นคนที่มีสภาพแบบนี้สร้างเหตุปัจจัยแบบนี้ผลที่เขาได้รับก็อย่างเงี้ยได้ของดีของเลิศอันนี้ต้องรู้ก่อนเหตุกับผลมันตรงกันอย่างนี้บางคนเนี่ยให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความเคารพจิตนอบน้อมจิตอ่อนโยนในการให้ในการสละในการแบ่งปันในการสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เวลาไปสัมพันธ์หรือไปเป็นผู้นำใครหรือไปอยู่ในสภาพสังคมไหนมีแต่คนเคารพนอบน้อมเชื่อถือพูดยังไงคนก็เชื่อพูดผิดคนก็เชื่อพูดถูกคนก็เชื่อนะชี้อะไรคนเชื่อหมดแล้วก็เห็นจริงๆว่ามีคนประเภทนี้อยู่พอขึ้นไปยืนอยู่ต่อหน้าคนโอ้โห
คนเทคะแนนให้เป็น10ล้าน20ล้านก็มีใช่ไหมเขาเชื่อขนาดนั้นนะอันนี้มันมาจากอะไรเนี่ยมันมาจากการนอบน้อมอ่อนน้อมเหตุปัจจัยที่เขาทำมาและเขาทำมาจากการนอบน้อมสิ่งที่เลิศเช่นพระรัตนตรัยในอดีตแต่เขาก็ลืมก็ได้เรื่องนี้บริบทแต่คนบางคนเนี่ยเขาให้แบบถูกการถูกเวลาเหมาะสมว่าเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมต้องให้อะไรฝนตกต้องให้อะไรแดดออกต้องให้อะไรพายุพัดให้อะไรคนป่วยเป็นโรคนี้ให้อะไรให้แก่พระสงฆ์เป็นยังไงเขาฉลาดในการให้ไอ้กรรมประเภทนี้เวลาเขาทำมาเสร็จปุ๊บเนี่ยกุศลกรรมแบบนี้มันให้ผลเขาก็หวังมันก็ได้แต่คนบางคนมันให้ผิดการผิดเวลาผิดบุคคลเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะค่อนข้างจะผิดหวังก็ต้องเข้าใจก่อนคนบางคนให้แบบประเภทที่ไม่สละขาดมีปัญหานะให้แบบหวงให้แบบยังยึดถือจะให้ลูกให้หลานให้พ่อแม่ปู่ตายายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยึดติดทั้งหลายอะไรเงี้ยพอได้สิ่งของเหล่านั้นมาก็เป็นเหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์ออกจากสิ่งนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องเฝ้าต้องวนอยู่นั่นแหละต้องมาเฝ้าลูกเฝ้าหลานเฝ้าทรัพย์เฝ้าอะไรต่างเนี่ยมันก็มาจากการให้มันได้ก็ต้องเฝ้าได้ก็ต้องหวงสุดท้ายก็คือให้โดยการไม่ให้โดยกระทบตนและบุคคลอื่นหมายความว่าจิตแง่งอนในการให้นั้นได้ของมาก็ถูกกระทบกระทั่งจะขึ้นมาเป็นผู้นำทั้งหลายก็โดนด่าโดนว่าเลยสารพัดหมดบางคนไม่มีนะไม่คนไม่ค่อยด่าเลยเลยเงี้ยแล้วก็จะเห็นเยอะแยะไม่ถูกเสียดสีบางคนพอขึ้นมาแล้วโหยรูปล้อเรียนเต็มหมดสารพัดเงี้ยเราก็เห็นได้ชัดว่าอ๋อมันมาจากเหตุปัจจัยตรงนี้ทั้งหมดเหล่านี้มันมาจากการให้เหตุปัจจัยแต่เรารู้เหตุปฏิจจสุบาทรู้เหตุปัจจัยไหมอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเนี่ยถ้าเราไปเข้าใจอย่างนี้ยอมเอมก็จะโอ้เข้าใจมันแล้วสิ่งที่มันถูกหรือมันได้สิ่งของเลิศๆทั้งหลายเนี่ยหรือได้ชื่อเสียงก็ดีได้ทรัพย์ก็ดีได้ยศก็ดีได้อำนาจก็ดีเนี่ยโดยบางคนไม่ต้องขวนขวายอะไรมากบางคนต้องขวนขวายเลือดตาแทบกระเด็นได้มาเบียดเสร็จก็ถูกกระชากถูกแย่งถูกชิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องเจาะรายละเอียดพระเจ้าบอกไว้รายละเอียดนี้นั้นยอมเอมก็เข้าใจได้ทันทีมันเป็นลักษณะแห่งเหตุผลมันไม่ใช่การร้องขอแต่พอดีเขาไปตั้งจิตปรารถนาณที่ตรงนั้นแล้วเหตุปัจจัยมันได้เหตุปัจจัยพอดีมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวนะในศาสนาเนี่ยไม่ใช่แค่หวังตรงนั้นตรงเดียวแล้วพอจุดนั้นจุดเดียวแต่มันมีเหตุอีกหลากหลายมากมายมันเหมือนกรณีว่าเหมือนตาของเราเนี่ยไอตัวจักขุประสาทคือตาเนี่ยที่เราได้ตามามันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวมันมีเหตุปัจจัยตั้งเยอะแยะที่ทำให้จักขุประสาทหรือตาของเราเนี่ยมันสามารถมองเห็นได้ทุกวันเนี่ยเหตุในอดีตมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานด้วยนะมาจากกุศลกรรมด้วยนะที่ทำให้เราปรารถนาการมีตาแล้วก็สร้างตาให้เราแล้วยังเหตุปัจจัยปัจจุบันด้วยเหตุปัจจัยปัจจุบันการทำกรรมในปัจจุบันอาหารในปัจจุบันอุตุในปัจจุบันเนี่ยสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่จะทำให้ตานั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแต่มันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวนี้เป็นต้นในกรณีนี้ก็เหมือนกันที่เขาได้ทรัพย์มามันอาศัยเหตุในอดีตด้วยเหตุในปัจจุบันด้วยและเขาสร้างเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่มันเหมาะสมแก่การที่เขาได้รับตรงนั้นเมื่อเขาปรารถนาอย่างนั้นเขาก็ได้สังเกตดูนะว่าทุกคนก็หวังแต่ไม่ได้แต่คนนี้หวังเขาได้เราก็จะเห็นในภาพชัดว่าอ๋อเรื่องเหตุปัจจัยที่การสั่งสมมามันแตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นภาพแบบคร่าวๆไหมสาธุครับเป็นครับสาธุครับเหลืออีก25นาทีครับลองสนทนากันดูก็ถ้างั้นผมถามเพิ่มสักหน่อยแล้วกันครับก็คือว่าในโลกยุคปัจจุบันนะครับมันก็จะมีความเชื่อเมื่อสักครู่เนี่ยคือผมฟังพระอาจารย์พูดทีไรก็จะได้มุมมองของที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงเรื่องของสังคมในลักษณะที่มีความก้าวหน้านะครับเช่นเรื่องปัญญาประดิษฐ์ก็ดีมีคนเขาคาดกันว่าในอนาคตเนี่ยมนุษย์จะเชื่อหรือศรัทธาเทคโนโลยีมากกว่าความเชื่อในเรื่องอื่นๆคือพูดง่ายๆคือมีการสถาปนา AI เป็นศาสดาใหม่
มีการสถาปนาวิทยาศาสตร์เป็นระบบความเชื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งผมบังเอิญไปช่วยคนเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้เรื่องของความเชื่อนะครับในความเชื่อที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปนะครับอย่างเช่นเรื่องการเชื่อมจิตก็ดีเรื่องของการบิดเบือนพระพุทธศาสนาในประเด็นต่างๆผมก็ไปทำงานร่วมกับมูลนิธิกองทัพธรรมนะครับคราวนี้เอ่ยถึงก็คือมหาหมีก็คือเป็นผู้ที่เคยบวชมาเป็น10ปีมีอันนึงที่ผมติดอยู่ในใจมากๆเลยแล้วท่านก็ถูกฟ้องผมก็ถูกฟ้องขึ้นศาลแล้วท่านก็ยืนยันอย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์ซึ่งในความรับรู้ของผมเนี่ยผมแค่มีความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์แต่ผมมานั่งทบทวนอยู่แล้วเนี่ยถ้าพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์แปลว่าเราเล็กกว่าเราเป็นเหมือนกับแค่ส่วนหนึ่งของความเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ใหญ่กว่าเราแต่ผมก็เลยยังหาคำตอบที่เป็นข้อสรุปไม่ได้ว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ใช่คือที่ผมยังไม่ได้เคยได้คุยกับมหาหมีว่าทำไมท่านถึงมองอย่างนั้นแต่ว่าพอผมไปนั่งคิดดูเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าพุทธศาสนาอาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์คือว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่าความปรากฏการหรือว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะอธิบายไปถึงใช่หรือไม่ก็ไม่แน่ใจอย่างเช่นที่ผมสนใจเนี่ยในเรื่องวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาคืออย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องของอุตรทวีปใช่ไหมฮะก็คือเมืองหรือว่าทวีปที่มีมนุษย์ที่เหมือนเหนือมนุษย์อ่ะคล้ายๆกับว่ามีคนบอกว่านั่นน่ะคือสิ่งที่พุทธเจ้าเห็นว่ามีดาวดวงอื่นกุตระกุรุทวีปหรือเปล่าอีอะไรประมาณนั้นฮะอะไรประมาณนั้นผมไม่แน่ใจว่าแต่ความหมายผมคือว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ในมุมมองของพระอาจารย์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแบบไปกลับแล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันแบบว่าพุทธเราจะบอกได้ไหมว่าพุทธศาสนาเป็นหรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยกลไกอะไรอันที่สองเนี่ยครับคือผมสงสัยมานานแล้วครับว่าเมื่อช่วงแรกเนี่ยพระอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องศรัทธาเรื่องของศรัทธาในพละห้าและอินทรีย์ห้าผมสงสัยว่าทำไมพละห้ากับอินทรีย์ห้าเนี่ยถึงต้องเหมือนกันและถ้าเหมือนกันเนี่ยทำไมเราไม่รวมเป็นอันเดียวกันหรือมันมีความต่างกันอย่างไรระหว่างพละห้ากับอินทรีย์ห้าไม่เฉพาะในส่วนของศรัทธาหรือจะเฉพาะเจาะจงก็ได้ว่าส่วนของศรัทธาว่าทำไมถึงต้องเป็นข้อธรรมที่แยกออกไปแล้วก็เป็นโพธิปักขิยธรรมทั้งคู่นะครับคือทั้งสองหมวดเนี่ยครับคืออินทรีย์ห้าพละห้าเป็นธรรมะเพื่อการตรัสรู้ทั้งคู่นะครับในแต่มันก็ดีอย่างนะครับเวลาจำว่าโพธิปักขิยธรรมมี37เนี่ยก็จะมี4ข้อธรรมที่มี4ข้ออยู่3หมวดมี5ข้ออยู่2หมวดนะฮะที่เหลือก็เป็นมรรค8กับโพชฌงค์7อะไรเงี้ยนะฮะก็ลดย่อลงไปได้เยอะก็ถามอาจารย์2ข้อครับคือว่าในมุมมองพระอาจารย์เนี่ยพุทธศาสนาเป็นหรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างไร2คือเรื่องศรัทธาในพระกับอินทรีย์ต่างกันอย่างไรครับคือในเรื่องของพุทธศาสนากับทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จริงๆแล้วในเรื่องของการที่มาตั้งหลักของพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่คือพุทธศาสนาเกิดก่อนไม่ใช่เกิดก่อนว่าพุทธเจ้าในตรัสรู้ความจริงอามาเคยคุยสมัยก่อนดร.ระวีภาวิไลดร.ระวีภาวิไลเนี่ยเป็นนักดาราศาสตร์ซึ่งเราก็รู้กันไปถามว่าโยมอาจารย์บอกว่าพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เนี่ยต่างกันยังไงท่านบอกท่านอย่ามาเทียบกันเลยวิทยาศาสตร์มันเล็กเกินไปมันเล็กเกินไปที่จะมาเทียบกับพุทธศาสตร์นี่นักดาราศาสตร์ตัวแม่เลยนะตัวเอกของสังคมไทยของเมืองไทยก็บอกว่าจริงๆในด้านของฉะนั้นท่านสอนไปเถอะว่างั้นท่านแนะนำไปเถอะเรื่องของคำว่าพุทธญาณของพุทธเจ้าตามคำสอนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าพระสัพพัญญุตญาณของพุทธเจ้านั้นรู้แจ้งโลกธาตุในแสนโกฏจักรวาลเนี่ยโลกธาตุเนี่ยที่พระญาณของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สัมผัสเป็นไม่มีท่านพูดไปเลยฉะนั้นหลักวิทยาศาสตร์ยังมันตามไม่รู้จะตามยังไงบางทีเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยไปพิสูจน์เบ็ดเสร็จแล้วมาอีกทีก็มาเปลี่ยนแปลงว่าไอ้ที่เคยพิสูจน์ไว้เมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้ก็ต้องมาแก้ไขว่ามันผิดพลาดอย่างนี้เป็นต้น
แต่พยานของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีการไปแทงตลอดอริยสัจคือทุกขสัจจะเนี่ยหรือด้วยทุกเนี่ยควรรอบรู้ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละอาสวะโอคะโยคะคันธะอุปาทานกิเลสอนุสัยต้องประหารต้องละนิโรธสภาวะที่ดับกิเลสและกองทุกข์ควรประจักษ์แจ้งมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยควรเจริญควรอดลมเนี่ยจะอีกกี่ล้านล้านล้านปีอย่างไรก็ไม่มีเปลี่ยนมันก็เป็นความจริงของอยู่เนี่ยเป็นความจริงเป็นความจริงของโลกว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่แทงตลอดอริยสัจธรรมทั้ง4ก็เป็นบุคคลที่ต้องมืดบอดแล้วก็จมอยู่ในกิเลสและกองทุกข์แต่ถ้าใครไปแทงตลอดความจริงตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยรู้ความจริงในข้อนี้แล้วรู้แล้วกิเลสมันลดความโลภความโกรธและความหลงโดยเฉพาะโมหะก็ถูกทำลายฉะนั้นมันคนละจุดมุ่งหมายเลยนะอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้านิพพานังขันติปรมังตโปตีติขาเนี่ยขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะก็หมายความว่ามนุษย์ต้องฝึกตนเองเข้าถึงบรมขันติให้ได้ก็หมายความว่าจะต้องเข้าถึงขันติสูงสุดที่เป็นประทัดฐานต่อการละกิเลสและกองทุกข์นิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมเป็นจุดหมายคือต้องทำกิเลสคือราคะโทสะโมหะให้นิพพานเมื่อราคะโทสะโมหะความโลภโกรธหลงนิพพานคือดับแล้วเนี่ยดับแบบถาวรได้แล้วกระแสชีวิตถึงจะหยุดในการเวียนว่ายตายเกิดถ้างั้นไม่สามารถจะได้ขันธนิพพานหรืออนุปาทาปรินิพพานเป็นต้นได้อันนี้เป็นจุดหมายนะหิปปชิโตปรูปคาตีก็หมายความว่าถ้าต้องละการเบียดเบียนทุกอย่างให้ได้แม้แต่ความคิดเบียดเบียนก็ต้องทำลายให้หมดสิ้นจากขันธสันดานจึงจะเข้าถึงอุดมการณ์ที่เป็นบรรพชิตที่แท้จริงแล้วก็สมโนโหติวิเหทยันโตก็หมายความว่าต้องสงบบาปได้ทุกชนิดจึงจะเข้าถึงความเป็นสมณะที่แท้จริงเนี่ยนี่คือวันอุดมการณ์เห็นไหมต่างจากวิทยาศาสตร์ไหมวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอุดมการณ์พวกนี้วิทยาศาสตร์ก็คือมีอุดมการณ์ในการที่ต้องพิสูจน์สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อจะมาวิจัยแยกแยะว่ามันมีข้อเท็จจริงยังไงเอามาดูแลรักษาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเพื่อจะประโยชน์อันนี้อุดมการณ์ของพุทธศาสนาก็ต่างแล้ว1นิพพาน2ขันธ์1ขันติ2นิพพาน3ก็คือเข้าถึงความเป็นบรรพชิตที่แท้จริงบรรพชิตในคฤหัสถ์ก็ได้นะสมณะคือสงบบาปบรรพชิตก็คือไม่เบียดเบียนนะคำศัพท์เนี่ยส่วนหลักการในทางพุทธศาสนาก็คือ 1. ไม่ทำบาปทุกชนิดก็คืออกุศลทุกชนิดเนี่ยต้องละต้องไม่ทำ 2. ก็คือทำกุศลทุกชนิดให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกามาวจรรูปาวจรเนี่ยกุศลทุกชนิดตั้งแต่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยจนถึงมรรคผลเนี่ยต้องทำกุศลทุกชนิดสุดท้ายก็คือสัจจิตตปริยัติปโยธาปนามก็คือหมายความว่าต้องทำจิตของตนเองให้สะอาดให้ขาวรอบจากกิเลสอันนี้ก็คือหลักการห้ามออกจากหลักการก็คือมัชฌิมาปฏิปทานอันนี้คือหลักการนี่หลักการพุทธศาสนาคุณดำเนินชีวิตนั้นต้องไม่สุดโต่งต้องไม่สุดโต่งนะไปหากามไปติดหมกมุ่นในกามหรือสุดโต่งไปหาทิฏฐิหรือไปติดในทิฏฐิหรือทัศนะความเห็นหรือว่าสุดโต่งด้านโทสะนะ อภิชฌาความยินดีก็เป็นสุดโต่งอย่างหนึ่งโทมนัสความยินร้ายก็สุดโต่งอย่างหนึ่งฉะนั้นต้องดำเนินกระแสชีวิตให้ได้มัชฌิมามัชฌิมาเป็นชื่อของสตินะมัชฌิมาเป็นชื่อของความเพียรที่สร้างสรรค์มัชฌิมาเป็นชื่อของปัญญาฉะนั้นต้องอยู่ในหลักการนี้ก็นี่ก็หลักการส่วนวิธีการก็หมายความว่าดำเนินชีวิตต้องไม่ว่าร้ายใครจะประกาศหลักการใดๆต้องไม่ว่าร้ายไม่แนะนำคนอื่นให้ว่าร้ายและไม่ต้องไปต้องไม่ทำไปทำร้ายใครไม่ไปแนะนำคนอื่นให้ทำร้ายกันแล้วก็ต้องฝึกตนพัฒนาตนให้สำรวมอยู่ในหลักการเนี่ยหลักการคือต้องมีหลักในการดำเนินชีวิตเขาเรียกปฏิโมกข์เนี่ยที่ทำตนเองให้หลุดพ้นจากอบายทุกขติวิบัตินรกให้ได้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายให้ได้แล้วต้องรู้จักประมาณในการกินในการเสพปัจจัย4ต้องไม่ขาดสติสัมปชัญญะต้องหมั่นหลีกเล้นต้องรู้สึกที่จะหลีกเล้นตนเองนะคะความสงบแล้วก็ฝึกจิตของตนเองไม่ให้อ่อนแอในหลักการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องเป็นคนโดยเฉพาะพุทธบริษัทนั้นจิตต้องมีทั้งสมรรถภาพนะมีสมรรถภาพมีความสุขฉะนั้นมีทั้งตัวคุณภาพสมรรถภาพและความสุขต้องฝึกจิตให้ได้คุณภาพก็คือให้ถึงพรหมวิหารธรรมให้มีกตัญญูกตเวทีให้มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป
สมรรถภาพก็คือความแกล้วกล้าอาถรรพ์กล้าไปใจสู้มีความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องมีความสุขเห็นไหมเนี่ยพุทธศาสนาก็คือ1อุดมการณ์ต้องชัดหลักการต้องห้ามออกจากหลักการนี้วิธีการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองเข้าสู่หลักการและอุดมการณ์ยังไงเป็นต้นเห็นไหมมันคนละแนวทางของวิทยาศาสตร์ฉะนั้นเอาวิทยาศาสตร์ก็พูดกันไปแต่ว่ามันเล็กเกินไปวิทยาศาสตร์มันเล็กเกินไปกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยเรามีอุดมการณ์นู่นน่ะขันติบรมขันตินู่นน่ะนิพพานนู่นน่ะนู่นน่ะเข้าถึงความเป็นบรรพชิตเข้าถึงความสงบบาปให้ได้นู่นนี่หลักแล้วก็หลักการเนี่ยเห็นสังเกตเลยต้องเป็นมัชฌิมาด้วยวิธีการก็ต้องโอ้โหนี่กลับมาฝึกฝนพัฒนาตัวเองนี่เป็นต้นนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองประเด็นเรื่องอินทรีย์พละในหมวดของโพธิปักขิยธรรมเขาเรียกว่าธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้หรือบรรลุธรรมตอนที่พุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พุทธเจ้าใช้คำว่าอภิญญาเสติอภิญญาเทสิตธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งนะอภิญญาเทสิตาแต่ต่อมาอรรถกถามาขยายคำว่าโพธิปักขิยธรรมบางคนบางกลุ่มบอกว่าไม่ชอบคำอรรถกถาแต่ใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมไอ้โพธิปักขิยธรรมนี่คืออรรถกถาพุทธดำรัสจริงๆใช้คำว่าอภิญญาเทสิตธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งรู้ยิ่งด้วยการเจริญอบรมทำให้เกิดที่มีขึ้นมีสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละโพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อินทรีย์กับพละต่างกันยังไงอินทรีย์กับพละนี่สภาวะองค์ธรรมเหมือนกันแต่ต่างกันในยะแห่งการนำเสนอต่างกันในการนำเสนอคือนำเสนออินทรีย์ขับเน้นความเป็นใหญ่เช่นสัทธินทรีย์เป็นใหญ่ในความเชื่อมั่นวิริยินทรีย์เป็นใหญ่ในความแกล้วกล้าอาถรรพ์ความเพียรก้าวไปและใจสู้สตินทรีย์เป็นใหญ่ในการระลึกได้ตามระลึกได้ไม่ฟันเฟือนเลือนหลงสมาธินทรีย์เป็นใหญ่ในความตั้งมั่นแห่งจิตปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ในความรู้ในความไม่หลงไม่มืดบอดนี่ท่านนำเสนออินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ท่านนำเสนอพละเรื่องกำลังศรัทธาพละมีกำลังที่สามารถกำจัดปฏิปักษธรรมธรรมที่เป็นปฏิปักษ์เช่นความไม่เชื่อมั่นใช่ไหมพูดถึงเรื่องกำลังของศรัทธาศรัทธาพละเนี่ยต้องมีกำลังในการออกจากความไม่เชื่อมั่นอาสัทธิยะความไม่เชื่อมั่นหรือถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็คือออกจากตัณหาได้ออกจากความทยานอยากได้เนี่ยตัณหาเนี่ยออกจากตัณหาความอยากความยึดติดได้วิริยะพละเนี่ยออกจากความหดหู่ท้อแท้ออกจากความเซ็งความเบื่อหน่ายได้เนี่ยเขามีกำลังพอในการที่จะดึงตนเองออกจากความหดหู่ได้ถ้ายังไม่สามารถดึงตนเองออกได้เขาแปลว่าไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะพละส่วนสติพละนี่ดึงตนเองดึงกระแสชีวิตออกจากความฟั่นเฟือนเลือนหลงได้มุทัสสติเนี่ยการหลงลืมเลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนหลงทุกชนิดต้องสามารถดึงชีวิตตนเองออกได้สมาธิพละก็ดึงออกจากความฟุ้งซ่านความรำคาญใจเป็นต้นเหล่านี้ได้เข้ามาถึงความตั้งมั่นได้ส่วนปัญญาพละนี่ต้องดึงหรือนำพากระแสชีวิตออกจากความหลงความมืดบอดเป็นต้นได้เห็นไหมอินทรีย์ขับเน้นความเป็นใหญ่พละขับเน้นว่ากำลังชี้ไปที่กำลังที่สามารถออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ออกจากสภาพธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ได้ถ้าหมู่สัตว์ทั้งหลายจึงต้องมีทั้งอินทรีย์ทั้งมีพละแต่องค์ธรรมตัวเดียวกันไหมขับเน้นเหมือนกรณีอยู่บ้านน่ะยอมอี้เป็นพ่อไงหรืออยู่บ้านก็อยู่กับพ่อแม่เป็นลูกไงใช่ไหมพอไปทำงานกับการเป็นอาจารย์เป็นอะไรก็ว่าไปนี่เป็นต้นเนี่ยมันถ้าหน้าที่เท่านั้นเองที่มันต่างกันในฐานะนั้นแต่ว่านั้นเนี่ยเป็นสภาพองค์ธรรมตัวเดียวกันนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้เหลือ10นาทีขอนมัสการครับอาจารย์จ่าบ๊วยมีอะไรจะถามพระอาจารย์จ๊ะโอเคมีครับก็คือเมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วดีมากเลยครับอาจจะมีเปิดเสียงบ้างขอไปนะครับก็ผมเองนี่นะครับ เรียกว่าอยู่ในวงการนี้มาก็หลายปีวงการสายมู แล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับสายมูครับอาจารย์ แล้วสิ่งที่พระอาจารย์พูดเรื่องคนโง่อย่าขยันเนี่ยผมเข้าใจจุดนี้ดีแล้วทีนี้เนี่ยพระอาจารย์พอฟังแล้ววันนี้เราอยากออกจากตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าเรามี
แกนอะไรเรามีหลักคิดอะไรเพราะบางทีเราเชื่อคนนี้ไปแล้วเรายึดทิศตัวบุคคลไปแล้วบังเอิญมันคือคนที่กรรมอยู่ก็ยากที่จะแบเพราะมันเกรงอาจจะกรรมเนื้อยึดแล้วไม่สามารถจะคลายตรงนี้ได้เราจะใช้ละเราจะใช้คือบางทีมันหลงไปแล้วอ่ะอาจารย์มันหลงไปแล้วมันยากที่จะพูดนะครับมันเหมือนแบบโคถึกอะครับมันลักไปแล้วมันหลงไปแล้วทีนี้ก็พูดอะไรก็เชื่อมันเลยทีนี้เราจะมีหลักยึดอะไรบ้างที่จะทำให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยกลับมาย้อนโยนิโสมนสิการกับตัวเองว่าเอ้ยหลักอันเนี้ยมันถ้าเนี้ยมันผิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจมันผิดทางมันทำให้เราอ่อนแอคืออย่างนี้ประเด็นก็คือกรณีของโยมบวยเนี่ยที่จริงอะชีวิตมันเคยผ่านกันมาแบบนี้หมดแหละเอามาเป็นฆราวาสเอามาก็มาสายแบบนี้แหละไม่ต่างกันเป็นคารวะเพราะสังคมไทยเราสังคมเครื่องรางของขลังอามาก็มีครูบาอาจารย์พากันไปเนี่ยทั้งไปกรีดไปอะไรก็สารพัดหมดไอ้พูดเรื่องคาถาคมเนี่ยโหเรียนมาไม่รู้เท่าไหร่ว่ามันศึกษามาไม่รู้เท่าไหร่มันมาสลดใจทั้งว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่เลืองนั่งเอาดุกกระดูกแขนคอนี่แหละมันก็รู้ที่ไปที่มารู้จนกระทั่งถึงว่าสามารถจะคุยรายละเอียดได้ว่าเรื่องตรงนี้ว่านั่งคุยกันยังไงแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเรามาลักษณะอย่างนี้เราก็อย่าไปดึงตัวเราเองลงแต่ให้ต่อยอดเท่านั้นเองมาสายนี้แล้วเราก็ให้มันเป็นกำลังใจพอมันได้กำลังใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปแงะไปแกะอะไรมันเลยคือมันดีอยู่แล้วที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นเราเชื่อเรื่องฤทธิ์ก็มีพระพุทธเจ้าก็มีฤทธิ์อยู่แล้วไม่มีแล้วใช่ไหมอิทธิปฏิหารก็มีนี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารฉะนั้นเราเห็นปฏิหารของพระพุทธเจ้าเรื่องฤทธิ์เรื่องอนุภาพเรื่องการเหาะเรื่องการแทรกไปในอากาศเรื่องญาณปัญญาทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมล่ะเพราะเราเชื่ออย่างนี้แล้วมันก็เป็นความจริงอยู่พระพุทธเจ้ามีอิทธิปฏิหารถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีอิทธิปฏิหารจะสามารถปราบชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารที่ฤทธิ์เต็มไปหมดได้ยังไงหรือใช่ไหมเราหลักการก็เราก็รู้อยู่ว่าคนในยุคก่อนเนี่ยเขามีฤทธิ์กันขนาดไหนเอาคนในปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายไปที่เบสถามว่าพระที่เบสเนี่ยที่เขาไปอยู่ในหิมะเนี่ยในหิมะเนี่ยเขาอยู่ได้9เดือนเนี่ยหิมะถึงจะละลายนะถามว่าคนที่ไม่สามารถได้เตโชกสินเนี่ยเขาจะอยู่ได้ยังไงเมื่อเขาไม่มีเครื่องกันความหนาวเลยแต่เขาสามารถใช้จิตของเขาเนี่ยเพ่งตัวเตโชกสินทำเตโชกสินให้เป็นปฏิภาคคณิมิตแล้วเนี่ยสามารถเอามาคุมกรรจกายตัวเองแทรกเข้าไปในกรรจกายปรับอุตุในร่างกายปรับดินน้ำไฟลมในร่างกายให้ตัวเตโชธาตุมีกำลังแล้วก็ยันกับตัวความเย็นที่เป็นไฟเย็นนั้นได้ชีวิตเขาอยู่ได้โดยไม่ตายนั่งสมาธิได้อยู่เป็นคนละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงทุกวันก็อยู่ได้ใช่ไหมเห็นไหมจะบอกว่าเขามีฤทธิ์ไหมก็ต้องมีนะไม่มีได้ยังไงกรณีนี้ก็คือจิตเราเนี่ยงั้นคำว่าอิทธิทั้งหลายหรือฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันฝึกได้ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมถ้าฝึกเป็นแล้วมีวิธีการในการที่ฝึกแต่ตรงนี้แหละมันคำว่าฤทธิ์ก็แปลว่าสำเร็จมันสำเร็จระดับไหนมันก็เป็นฤทธิ์ในระดับนั้นๆไปส่วนอาเทศนาปฏิหารหมายความว่ามันเป็นรู้เห็นศรัทธาที่มันเป็นฤทธิ์เห็นความเพียรที่มันเป็นฤทธิ์เห็นสติสมาธิและปัญญาที่เกิดขึ้นในตนมันเป็นฤทธิ์มันเป็นพลังขึ้นมาอาเทศนาปฏิหารก็คือเข้าไปเห็นว่ามันมีจริงๆศรัทธามันเกิดขึ้นในเราจริงๆวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในเราการไปเห็นความคิดของตนเองสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในตนเองเขาเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารส่วนอนุสาสนีก็คือความมหัศจรรย์ไงความมหัศจรรย์เวลาศรัทธามันเกิดขึ้นแล้วมันทำลายความไม่มีศรัทธาเกลี้ยงไงความเพียรเกิดขึ้นมาแล้วมันทำลายความอ่อนแอเกลี้ยงสติเกิดขึ้นมาแล้วมันทำลายความฟั่นเฟือนและหลงเกี้ยงสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วมันทำลายความฟุ้งซ่านได้แล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันทำลายความมืดบอดอันนี้เป็นอนุสาสนีปฏิหารใช่ไหมฉะนั้นไอ้ตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันเป็นอิทธิก็ได้มันเป็นอิทธิปฏิหารก็ได้เป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารในตัวมันเองก็ได้แต่ถ้ามันผลักออกมาให้มีมากกว่านั้นทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นยันความร้อนปรับร้อนอย่างเช่นคนบางคนไปอยู่กลางแดดเนี่ยอยู่ได้ไงเพราะเขาปรับไงเขาใช้จิตของเขาปรับแล้วก็ทำดินน้ำไฟลมโดยเฉพาะตัวธาตุน้ำที่เป็นธาตุ
ถ้าไฟที่เป็นความเย็นขึ้นมารับมากระทบมากันเขาก็อยู่ได้กับความร้อนกับความร้อนต้องเป็นร้อยๆองศาอย่างเช่นอเบริจินี่เขาไม่เห็นต้องมีฤทธิ์อย่างอื่นเขาก็อยู่ได้ใช่ไหมกลางวันร้อนเป็นร้อยองศากลางคืนลบเนี่ยติดลบเนี่ยนี่คนคนเดียวก็อยู่มันได้นั่นคืออะไรคือจิตของเขาจิตของเขาที่มันปรับไปตามสภาพนั้นก็คือเป็นฤทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วจริงๆแล้วมันมีอยู่สิ่งเหล่านี้แต่ใครจะทำมากนะมากได้น้อยแต่คนที่ฝึกตนเองได้อย่างมากเขาก็ทำได้พวกเราทั้งหลายก็มีวิธีการที่จะฝึกก็ได้อยู่ฉะนั้นยอมก็ไม่ต้องไปกังวลมันมาจากสายฤทธิ์มันก็ผิดบ้างถูกบ้างเราก็ไม่ต้องไปแกะไปแงะอะไรก็ต่อยอดเลยเอาตรงนี้แหละที่มีนี่แหละพลังที่มีอยู่ความเชื่อที่มีก็คือว่าดึงแทนที่จะดึงลงก็ดึงขึ้นจากจุดตรงนี้ก็พัฒนาต่อเลยทีนี้จากอิทธิปฏิหารก็เข้าสู่อาเทศนาอาเทศนาปฏิหารหมายความว่ารู้ที่ศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนความเพียรที่เกิดขึ้นในตนสติสมาธิปัญญาเกิดเบนเข็มจากเชื่อเรื่องฤทธิ์ก็มาเชื่อเรื่องพยานพุทธเจ้ามาเชื่อญาณปัญญาพุทธเจ้าก็ใช้ความเชื่อนั้นเดินตามฝึกตามประพฤติปฏิบัติตามต่อยอดเลยในที่ส่วนจริงเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของพระธรรมที่เกิดขึ้นแล้วกิเลสในตนก็จะลดได้ละได้อย่างแท้จริงใช่ไหมยิ่งยากยิ่งได้มากเอาสิเช่นมันแงะยากแกะยากมันก็ยิ่งได้มากยิ่งได้มากแปลว่าอะไรมันยิ่งต้องใช้ความเพียรมากแล้วก็ได้ความเพียรเพิ่มขึ้นใช้สติมากสติมันก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นต้องใช้ความอดทนมากเราก็ได้ความได้ขันติเพิ่มขึ้นต้องใช้สมาธิมากเราก็ได้สมาธิเพิ่มขึ้นต้องใช้ปัญญาแล้วปัญญาเราก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งยากยิ่งได้มากเรียนรู้สู้สิ่งยากในส่วนจริงเดี๋ยวโยมบวยก็จะออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็พัฒนาได้เร็วที่สุดพอเห็นภาพไหมล่ะแจ่มแจ้งแท้ๆครับพระอาจารย์สาธุค่ะพระอาจารย์ก็ถึงเวลาหมดเวลาแต่ว่าอยากจะขอโอกาสว่าหมอบีมีคำถามอะไรจะถามพระอาจารย์ไหมคะเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสมาพบแล้วก็พูดคุยกับพระอาจารย์บ่อยๆเผื่อว่ามีคำถามอะไรที่อยากจะเรียนถามอะค่ะครับกราบนมัสการครับก็คิดว่าจริงๆพระอาจารย์ก็ได้เล่าบรรยายได้ค่อนข้างครบถ้วนงดงามจนไม่รู้จะไปถามอะไรแล้วครับก็แต่ว่าอยากจะให้ถ้าใครได้ฟังหรือฟังย้อนหลังก็อยากจะค่อยๆให้ฟังแล้วก็พิจารณาอย่างดีเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์มากๆครับแล้วก็หวังว่าใครที่ได้ฟังก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็นำพาจากความงมงายไปสู่ศรัทธาที่งดงามไปสู่สัจจะอันที่แท้จริงได้เนี่ยผมว่าจะมีประโยชน์มากๆครับแค่ไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็ผ่านเราจะฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามลงมือทำทั้งปริยัติปฏิบัติจะได้เกิดปฏิเวทอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆครับที่มีโอกาสได้มาร่วมรับฟังจากพระอาจารย์ครั้งนี้มากๆนะครับผมขอบคุณหมอบีด้วยค่ะพระอาจารย์ค่ะท้ายที่สุดอยากจะขอความกรุณาพระอาจารย์ค่ะสรุปสั้นๆว่าเรารู้ทันมูเนี่ยไทยจะรุ่งเรืองหรือร่วงโรยพระอาจารย์เจ้าค่ะจริงๆถ้ารู้ทันมันก็รุ่งเรืองใช่ไหมต้องใช้คำว่าต้อนรับมูอย่างไรไทยถึงจะรุ่งเรืองต้อนรับมูอย่างไรไทยถึงจะร่วงโรย จริงๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มันใช้คำว่ามันมาแน่ มันมาแน่มูที่เข้ามาแน่แล้วเต็มรูปแบบด้วยเต็มรูปแบบแล้วก็จะยิ่งมากขึ้นแล้วก็นั้นสังคมไทยเนี่ยต่อให้เทคโนโลยีเจริญยังไงก็จะไม่พ้นจากจะต้องมาเชื่อสิ่งเหล่านี้เพราะไอ้ความเชื่อสิ่งเหล่านี้มันติดเนื้อติดตัวของกระแสชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมสัตว์โลกเกิดมาจากอวิชชาคือความไม่รู้มันเกิดมาจากตัวอวิชชาตัณหาคือความอยากแล้วก็มันมาจากสังอวิชชาตัณหาและอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามี DNA ของความบอดมืดบอดมี DNA ของตัณหาคือความทยานอยากมี DNA ของอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นติดเนื้อฝังแน่นในกระแสชีวิตไม่ต้องกลัวเรื่องความงมงายไม่มีหมดจากโลกใบนี้แต่เราจะทำยังไงที่เราจะสามารถเข้ามาถึงพุทธ DNA ของพระพุทธเจ้าได้ถ้าใครเข้ามาสามารถเข้ามาผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่เถอะสามารถหรือรักษาจนสามารถทำพุทธ DNA ซึ่งเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาที่แท้จริง
เข้ามาใส่ไว้ในกระแสชีวิตเพราะศีลเนี่ยศีลมันจะไปทำลายตัวมานะตัวสมาธิมันจะทำลายตัณหาส่วนปัญญาจะไปทำลายอุปาทานแล้วก็จะทำลายตัวโมหะใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนจากตัวตัณหามานะทิฏฐิซึ่งเป็นตัว DNA ของสัตว์โลกเนี่ยสามารถแก้ไขตัวตัณหามานะทิฏฐิอยากได้อยากใหญ่ใจแคบอยากได้มันคือตัณหาอยากใหญ่มันคือมานะใจแคบมันคือทิฏฐิล็อกทัศนคติทั้งหลายเหล่านี้แล้วเปลี่ยนทำยังไงที่เราจะใส่พุทธ DNA ที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาไปแทนและไปจัดการตัณหามานะทิฏฐิเสียไอ้ตัณหาต้องใส่ตัว DNA ที่เป็นสมาธิมานะต้องใส่ DNA ที่มีตัวศีลลงไปแล้วก็ตัวทิฏฐิทัศนคติที่ผิดพลาดทั้งหลายก็ใส่ปัญญาถ้าหากมาสามารถรับพุทธ DNA เข้ามาสู่กระแสชีวิตแล้วก็กำจัดความคิดอยากได้อยากใหญ่ใจแคบได้เมื่อไหร่ไอ้ตัว DNA ที่มันติดเนื้อติดตัวสัตว์โลกมาทั้งหลายมันก็ถูกทำลายแล้วก็หมดไปมนุษย์นั้นก็ปลอดโปร่งโล่งเป็นอิสระเสรีภาพที่แท้จริงไม่ต้องขึ้นตรงต่อตัณหามานะทิฏฐิอีกต่อไปแต่ตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีตัณหาคือความอยากมานะคืออยากใหญ่แล้วก็ทิฏฐิคือใจแคบฉะนั้นเมื่อไปได้เชื้ออย่างนี้ติดเนื้อติดตัวมาแล้วเนี่ยเอาสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้มาหลอกมาล่อมันก็ตายเต็มไปหมดแล้วมันก็ติดฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้เปลี่ยน DNA ของมนุษย์ได้ต้องอาศัยพุทธ DNA เท่านั้นถึงจะสามารถเปลี่ยนจาก DNA ที่มันติดเนื้อติดตัวไม่ได้ถ้าแก้ไขสกัดหรือก็คือสามารถตัด DNA ที่มันติดตัวมาในสังสารวัฏได้ด้วยพุทธธรรมะและสังฆะที่สรุปลงในศีลสมาธิปัญญาได้ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้รู้ถึงอริยมรรคประชุมศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคได้ศีลประชุมในอริยมรรคเขาเรียกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะมันก็ละตัวมานะละตัวกิเลสละตัวมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะได้หมดตัวสมาธิซึ่งเป็นตัวสัมมาวายามะเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติระลึกที่ถูกต้องสัมมาสมาธิตั้งมั่นที่ถูกต้องมันก็ไปละกลุ่มตัณหาเป็นต้นน่ะให้ขาดจากขันธสันดานส่วนตัวปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะดำริที่ถูกต้องเป็นตัวปัญญาก็ไปละโมหะละทิฏฐิให้ขาดจากขันธสันดานเมื่อเราไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในโลกุตระมรรคโลกุตระธรรมได้เมื่อไหร่ปุ๊บDNA ที่มันติดตัวมาในสังสารวัฏมันจะขาดลงแล้วพุทธ DNA ก็จะสว่างจ้าในกระแสชีวิตแล้วก็จะเป็นบุคคลที่เป็นอิสระเสรีภาพไม่ต้องขึ้นตรงต่อตัณหามานะทิฏฐิอีกต่อไปมนุษย์ก็ปลอดภัยนั้นก็สรุปลงอย่างนี้ว่าถ้าเราปรารถนาอยากจะเป็นได้อิสระเสรีภาพจากกิเลสและกองทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็ต้องเข้ามาศึกษาและปฏิบัติตามพุทธธรรมะและสังฆะท่านทั้งหลายก็จะปลอดภัยก็ขอสรุปจบลงแค่นี้ข้อมูลนะอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้กระจ่างแจ้งแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังก็เกิดศรัทธาแล้วมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเจ้าค่ะเดี๋ยวขอน้องแจงช่วยพา